พี่เชียร์พุ่งตัดผมไลฟ์แล้วนั่นแหละครับสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังขอต้อนรับเข้าคุณผู้ชมด้วยขอต้อนรับเข้าสู่ Shift Your Future Live นะคะวันนี้เซสชั่นพิเศษเลยเราพิเศษทุกครั้งแหละค่ะแต่ว่าวันนี้มันเรากำลังพูด เรากำลังจะมาพูดถึงประเด็นที่หลายคนเนี่ยก็อยากรู้มากๆแล้วก็พอรู้ว่าเดี๋ยวเราจะมีเซสชั่นนี้เนี่ยก็มีคำถามเข้ามามากมายเพราะว่าต้องยอมรับว่าสิ่งที่เรากำลังจะคุยคืนนี้เป็นสิ่งที่เหมือนจะเป็นเทรนด์แล้วก็เป็นสิ่งที่หลายคนเนี่ยอยากกระโดดเข้ามาทำนะสิ่งที่เรากำลังพูดถึงก็คือเรื่องของการทำพอดแคสต์ค่ะแล้ววันนี้เราจะคุยกับใครไปไม่ได้เลยนอกจากผู้เชี่ยวชาญด้านพอดแคสต์สองท่านเนี้ยเป็นเรียกว่าเป็นอันดับต้นๆในวงการเลยเราก็เลยเชิญทั้งสองท่านเนี้ยมาคุยกันใน Shift Your Future Live Session พิเศษค่ะทางรอดของพอดแคสต์มาถึงเอพิโซดที่8แล้วนะคะขอแนะนำแขกร่วมรายการของเราในวันนี้ค่ะซึ่งอยู่ในห้องส่งแต่ว่าไม่ได้อยู่กับเราเขาอยู่กันเองสองคนนะคะซึ่งสองคนนี้ก็คือพี่วิชัยมาตกุลค่ะ Creative Director ของ Salmon นะคะอีกท่านหนึ่งก็คือ Podcast Station Director และคือคุณโจ้นทันแสงชัยนั่นเองสวัสดีครับสวัสดีครับเย่ก็ยินดีต้อนรับนะคะสองท่านแล้วก็ขอบคุณมากจริงๆที่ตอบรับคำเชิญของเรามาพูดคุยกันในวันนี้อ่ะจบรายการแล้วเลยครับผมจะบอกแล้วไงผมบอกแล้วว่าพี่จะห้ามใจตัวเองไม่ได้เห็นสองคนนี้ที่ไรก็จะเล่นอ่ะเล่นแต่ว่าจริงๆแล้วเซสชันเนี้ยเป็นเวอร์ชันที่เราอยากให้มันจริงจังเหมือนกันนะเพราะว่าอยากให้ทุกคนเนี้ยมองภาพไปพร้อมๆกันเลยว่าพอดแคสต์จะเป็นอีกธุรกิจหนึ่งที่น่าสนใจจริงไหมมันอยู่ได้ยังไงทางรอดของมันเนี้ยคืออะไรนะคะซึ่งคำถามแรกๆเลยเราคุยกันหลังไมค์มาละว่าเราอยากให้ทั้งสองท่านเนี่ยคุยกันก่อนว่าตำแหน่งของวิชัยกับโจเนี่ยแยกกันยังไงนะคะวิธีการทำงานดูแลอะไรต่างคนต่างดูแลอะไรจริงๆผมเป็น Creative Director ของ Salmon เนาะก็จะมี3ยูนิตที่ผมดูคือ Salmon House ก็เป็น Production House ที่ทำผลิตงานโฆษณานะ Salmon Lab ก็เรียกคล้ายๆเป็นContent Hub Content Studio มีความเป็นเรียกว่าเอเจนซี่คิดไอเดียขายงานโฆษณานะครับแล้วก็สุดก็จะมี Salmon Podcast ผมจะดูภาพรวมกว้างๆของทั้งแบรนด์ Salmon นะครับแล้วก็โจจะเป็นเรียกว่าเป็นคนลงงานผมจะลงรายละเอียดจริงจังมากกว่าโจเป็นบก.ผมเป็นบก.ที่ปรึกษาป่ะบก.บหบก.ที่ปรึกษาคือยังไม่ได้ตกลงกันว่าจะเป็นอะไรอย่างเงี้ยตกลงกันแล้วผมก็เพียงไม่เห็นภาพผมก็จะดูภาพรวมครับว่าตอนนี้สเตชันเราเป็นยังไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็ในการทำงานคอมเมนต์งานแต่ละ EP โจ้ก็เรียกว่าดูในแง่เทคนิคผมจะดูในแง่มูดแอนด์โทนแล้วก็อารมณ์ของตัวแต่ละตอนครับคือพี่วิชัยจะดูค่อนข้างเป็นภาพรวมมากกว่าส่วนผมจะลงเป็นตัวงานมากกว่าว่าชิ้นนี้คอนเทนต์ควรจะเป็นยังไงรายการนี้ขาดคอนเทนต์อะไรอะไรประมาณนี้มากกว่าครับทีนี้สิ่งที่อยากรู้หลายคนคงอยากรู้เหมือนกันแหละว่าเรามาเช็คอาการพอดแคสต์กันดีกว่าว่าในธุรกิจตอนนี้หรือว่าในตลาดตอนนี้ถ้าภาษาธุรกิจเขาก็จะบอกว่าให้มาสวอตกันไหมว่าธุรกิจเราอยู่ตรงไหนของอุตสาหกรรมต่างๆนี้นะคะถ้าเราจะสวอตกันเล่นๆเนี่ยโดยแบ่งกันคนละ2ข้อสวอตเนี่ยก็คือมีstrength นะคะแล้วก็มี weakness มี opportunity แล้วก็มี threat เดี๋ยวเราแบ่งให้ทั้ง2ท่านเนี่ยแบ่งกันสวอตเชิญคุณวิชัยก่อนค่ะอ้าวทำไมอย่างเงี้ยตอนซ้อมมาจริงอย่างเงี้ย ผมพูดอะไร ผมพูดอะไรพี่ตุ๊กใหญ่ผมพูดอะไรจุดอ่อนจุดแข็งก็ได้ค่ะ opportunity กับ threat ใช่ป่ะ strength กับ weakness เอา strength มาถึงยิงมุกเลยผมว่าจุดแข็งของพอดแคสต์เนี่ยเรารู้สึกว่ามันไม่ต้องการไอบอลมันไม่ต้องการเห็นภาพแล้วมันเข้ากับเรียกว่าเข้ากับไลฟ์สไตล์คนมากไลฟ์สไตล์คนยุคนี้ที่ต้องมัลติทาสก์ยกตัวอย่างเอาง่ายๆเลยว่าจริงๆผมเพิ่งมาฟังพอดแคสต์แบบซีเรียสลี่ฟังเมื่อแบบ 2-3 ปีที่แล้วนี่เองแล้วพบว่าเฮ้ยมันสะดวกมากเลยว่ะเพราะยกตัวอย่างเรานั่งทำงานอยู่เราฟังไปด้วยทำงานไปด้วยได้ในขณะที่ถ้าเราจะดู YouTube อ่ะบางครั้งเราต้องเห็นภาพอ่ะรายการหลายรายการต้องดูภาพไปด้วยเพราะฉะนั้น
เราก็จะมี2จออยู่บนหน้าคอมเราทำงานไปด้วยดูไปด้วยมันสมาธิมันไม่ค่อยดีเนาะแต่พอดแคสต์อ่ะมันฟังแต่เสียงแล้วพอมันฟังแต่เสียงเนี่ยมันฟังระหว่างกลับบ้านได้มันฟังระหว่างออกกำลังกายได้ผมรู้สึกว่าทุกวันนี้บางครั้งหลายครั้งเราจะมีอาการว่าเราเบื่อที่จะฟังเพลงแต่แล้วอยากหาอะไรสักอย่างฟังแล้วมันไม่มีอะไรให้เราฟังตัวพอดแคสต์ก็เลยมาตอบโจทย์ตรงนั้นแล้วด้วยความที่พอดแคสต์มีรายการให้เลือกฟังเยอะมากแปลว่าเราจะหาอะไรใหม่ๆฟังได้ตลอดเวลาอันนี้คืออย่างแรกนะครับอย่างอีกอย่างนึงอย่างที่บอกว่าพอมันอยู่กับเบลนด์อินกับสิ่งที่อยู่ในชีวิตประจำวันเราได้เราแทบจะฟังมันแก้เบื่อได้ตลอดเวลาเพราะว่าเพลงอย่างยกตัวอย่างเพลงเนี่ยเพลงอย่างวง Body Slam อ่ะเขาก็จะออกอัลบั้มได้แบบ 3-4-5 ปีออกสักอัลบั้มนึงแปลว่าเราจะได้ฟังเพลง Body Slam เพลงใหม่เนาะต้องรอ5 ปีป้าไม่รู้เราไม่แน่ใจแล้วเนาะแต่เป็นพอดแคสต์อะครับมีสถานีให้คุณเลือกฟังแบบเป็น100สถานีเลยมั้งมีรายการที่คุณเลือกฟังแบบโอ้เป็นพันรายการเลยนะ1วันคุณฟังสัก3รายการเปลี่ยนไปเรื่อยๆอ่ะมันก็มีเรื่องใหม่มาเล่าให้ฟังเรื่อยๆเรื่อยๆอย่างเงี้ยครับผมเลยรู้สึกว่านั่นน่ะคือจุดแข็งแล้วจุดแข็งอีกอย่างนึงคือมันทำง่ายลองจินตนาการว่าคุณเราจินตนาการว่ามีรายการสัก1รายการที่ไม่ต้องถ่ายภาพเอาแต่เสียงอะแปลว่าผู้ผลิตอ่ะจะลดต้นทุนในการผลิตได้เยอะแล้วก็สามารถผลิตด้วยความถี่ที่เยอะขึ้นได้นั่นแปลว่าจุดแข็งมันคือมีคอนเทนต์ให้เลือกฟังเยอะแล้วคุณไม่ต้องเจียดเวลาจริงจังมาเพื่อฟังพอดแคสต์อ่ะคุณฟังไประหว่างที่คุณทำอะไรในชีวิตประจำวันคุณได้หมดเลยเหมือนเราเอาสายตาไปทำอย่างอื่นได้ใช่ซึ่งผมชอบมากผมรู้สึกว่าระหว่างขับรถเราต้องใช้ตาซึ่งทำให้หลายๆครั้งเราไม่สามารถที่จะดูคลิปที่เราอยากดูได้ใช่แต่พอดแคสต์เราทำได้ใช่ใช่ทุกวันนี้ผมฟังขับรถกลับบ้านก็ฟังพอดแคสต์ขับรถมาทำงานก็ฟังพอดแคสต์รู้สึกว่ามันเพลินแล้วกลายเป็นว่าการที่เราทำอย่างอื่นอยู่แล้วเราฟังพอดแคสต์ไปด้วยอ่ะเฮ้ยมันมีสมาธินะมันมีสมาธิที่ดีแล้วคนก็จะเชื่อว่าพอดแคสต์มันเป็นแค่รายการคนพูดกันเนาะหลังๆมันจะมีพอดแคสต์แค่เสียงอย่างเดียวก็มี ASMR ก็ได้คือมันทำได้หลายแบบมีความหลากหลายแล้วถ้าเกิดเป็นจุดอ่อนนะคะจุดอ่อนผมมารู้สึกว่าจุดอ่อนตอนนี้ในยุคดิจิตอลอ่ะพอดแคสต์เมืองไทยอ่ะมันมาช้าไปนิดนึงผมรู้สึกมันมาหลัง YouTube มันมีความค่อนข้างเสียเปรียบหน่อยนึงเพราะว่าคนยังเชื่อว่าโอ้ย YouTube มันได้ทุกอย่างแล้วมั้ยอ่ะทำไมต้องไปมีอีกอย่างนึงเพิ่มด้วยเงี้ยเพราะ YouTube มันก็มีออดิโอด้วยนะใช่ YouTube มีออดิโอด้วยก็เลยรู้สึกว่ามันมาผิดเวลาไปหน่อยนึงคำว่าผิดเวลานี้ทีนี้คือเมืองนอกมีพอดแคสต์นานมากแล้วเขาก็โตแบบโหเยอะมากแบบผมว่ามันมาไล่ๆกับ YouTube แหละก็เลยรู้สึกว่าถ้าจะมีจุดอ่อนสักอย่างนึงคือด้วยความที่มันยังเป็นสื่อใหม่อยู่คนเข้าใจว่ามันฟังยากซึ่งจริงๆแล้วมันไม่ได้ยากเลยวิธีการเข้าไปฟังพอดแคสต์ก็มีขั้นตอนเท่าๆกับคุณเข้าไปฟัง YouTube แหละมันแค่เป็นอีกช่องทางนึงเท่านั้นเองที่คนมันอาจจะยังไม่คุ้นชินเท่าครับมองว่าอย่างโจบ้างก็หลักๆopportunity ครับผมว่าด้วยความที่มันเป็นแพลตฟอร์มที่เริ่มจะโตในเมืองไทยอะฮะแปลว่ามันมีพื้นที่อีกเยอะมากที่จะให้ทำรายการรูปแบบอื่นๆนะพี่ตอนนี้ถ้าเรามองไปที่ตลาดพอดแคสต์ภาษาไทยเนาะเมืองไทยเนี่ยมันก็จะเห็นว่าส่วนมากจะเป็นรายการพูดคุยเยอะมากใช่แล้วแต่ว่าถ้าคุณลองไปฟังแบบพอดแคสต์เมืองนอกเนี่ยจะเห็นว่าโอ้โหรายการมันมีเยอะมากอะแล้วก็มีหลายท่ามากด้วยมีทั้งแบบบางอันเป็นเสียงอย่างเดียวบางอันเป็นสารคดีเสียงคือเหมือนเราดูสารคดี YouTube เลยแต่ว่ามันแบบมันเป็นแค่เสียงเมืองนอกเรียกว่าอะไรที่ทำเป็นเสียงได้อ่ะเขาทำเป็นพอดแคสต์ได้หมดเลยใช่ใช่แล้วมีกระทั่งว่าคนดังทุกคนมีพอดแคสต์ของตัวเองคือถ้าสมมติว่ามีความสามารถด้านทอล์กนิดนึงนะจะก็จะมีพอดแคสต์ของตัวเองคือมันกลายเป็นว่าใครมีภาพลักษณ์ว่าคุณเป็นนักพูดอ่ะคุณจะมีพอดแคสต์ติดมาด้วยเสมอซึ่งสิ่งเหล่านี้พอดแคสต์ในเมืองไทยยังไม่ค่อยมีแล้วมันจะเป็นพื้นที่ให้เราได้ explore ได้อีกเยอะมากพี่ก็มีโอกาสเยอะพูดถึงปุ๊บเริ่มต้นก็ดูมีความหวังเลยนะว่าเออมันมีโอกาสขอโทษครับอีกนิดนึงคือพอดแคสต์คนพอดแคสต์เมืองไทยอ่ะคนจะไปจำต่อว่ามันเป็นช่วงต่อของออดิโอบุ๊กอ่ะเก็บปากที่มียุคนึงที่เมืองไทยบูมออดิโอบุ๊กมาก
แล้วออดิโอบุ๊กทุกเรื่องก็จะเป็นไลฟ์โค้ชธรรมะพูดเรื่องสาระ how to how to ไปเลยแล้วพอมันชิปมาเป็นพอดแคสต์อ่ะรายการยุคแรกๆมันเป็นลักษณะแบบนั้นอยู่อ่ะคือคนที่ทำออดิโอบุ๊กยุคแรกๆก็ทำพอดแคสต์ไปด้วยคนก็เลยรู้สึกว่ามันเป็นทรานซิชันกันคือมันทับกันอยู่ระหว่างความเป็นออดิโอบุ๊กกับพอดแคสต์แหละคือออดิโอบุ๊กก็เป็นคอนเทนต์นึงที่อยู่ในพอดแคสต์ทีเนี้ยช่วงแรกๆอ่ะมันยังไม่มีการทำรายการจริงจังอย่างที่พี่วิชัยบอกมันก็เป็นหนังสือเสียงเป็นช่องทางรีไซเคิลใช่นิดนึงคนก็เลยรู้สึกว่าพอดแคสต์มันมีแต่รายการหนักหน่วงรายการยากๆรายการไกลตัวฮะประมาณนั้นครับซึ่งออดิโอบุ๊กนี่ก็คืออ่านกันแบบเวอร์ชันแค่เวอร์ชันเสียงกับเวอร์ชันแตกต่างกับเวอร์ชันอ่านแค่นั้นเองมันก็เลยดูแบบไม่มีสีสันอะไรอย่างงี้ใช่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 แต่ทีนี้มาข้อสุดท้ายค่ะโจตัวทีจะเป็นเรื่องผมว่าตอนนี้สิ่งที่น่าห่วงของพอดแคสต์อ่ะน่าจะเป็นเราโตเรียกว่าแต่ละสเต็กโฮลเดอร์ของวงการพอดแคสต์อ่ะมันยังโตไปไม่เท่ากันทั้งคนฟังคนทำแล้วก็ลูกค้าเรารู้สึกว่า3สิ่งนี้เราต้องค่อยๆ educate ให้มันค่อยๆโตขึ้นมาพอๆกันอย่างหนึ่งที่ทำให้เราอาจจะโตวงการพอดแคสต์อาจจะโตช้ากว่าปกติคือเฮ้ยคนฟังยังมีจำนวนจำกัดอยู่เว้ยคนทำอยู่ๆก็บูมเมอร์ขึ้นมามากเลยมีคนทำเยอะมากแล้วลูกค้าเองก็อาจจะยังไม่เข้าใจว่าพอดแคสต์ทำอะไรได้บ้างใช่เรารู้สึกว่าสิ่งนี้พอมันโตไม่เท่ากันอ่ะมันกลายเป็นว่าเรายังไม่สามารถที่จะเติบโตได้อย่างมีประสิทธิภาพขนาดนั้นทีนี้เมื่อกี้โจ้บอกว่าลูกค้ายังไม่เข้าใจว่าพอดแคสต์ทำอะไรได้บ้างมันทำอะไรได้บ้างคะถ้าลูกค้าคิดจะทำอะไรสักอย่างโอ้มันตอบโจทย์อะไรมันทำอะไรได้เยอะมากเลยพี่คือตอนนี้มันกลายเป็นว่าเราเริ่มมีโฆษณาเข้ามาบ้างแล้วเรารู้สึกว่าเราสามารถทำสปอตโฆษณาได้เพื่อแบบไทเลอร์เมดให้ลูกค้าได้เลยนะเป็นของรายการนี้เพื่อลูกค้าคนนี้เท่านั้นซึ่งมันจะต่างกับวิทยุที่คุณทำสปอตแล้วก็ไปปล่อยตามคลื่นวิทยุต่างเล่าอย่างนี้ทีหนึ่งสมมุติว่าทำหนังโฆษณา1ตัวยาว3นาทีนักมาร์เก็ตเตอร์นักโฆษณาเขาก็จะคุยกันเสมอแล้วว่าโอ้ finishing rate เท่าไหร่อ่ะคือดูจบกี่เปอร์เซ็นต์ซึ่งเขาก็จะคุยกันเองว่าอ๋อหนังยาว2นาทีคนดูจบเลยเนี่ยมันมีแค่ 1% 0.2% 0.5% เท่านั้นเองนะนั่นแปลว่ายกตัวอย่างง่ายๆว่าถ้าคลิปวิดีโอตัวเนี้ยมีคนดู 100,000 คนแปลว่ามันจะมีคนดูจบแบบกี่พันคนวะ 1,000 คนอะไรเงี้ยอันนี้เรียกว่าตามสถิตินะฮะเรียกว่าตามสถิติหลังบ้านที่ Facebook เจนออกมาแปลว่าถ้าเราลงทุนทำหนังโฆษณารับปั่นไปถึง 100,000 วิว 100,000 วิวนะอาจจะ effective จริงๆแค่ 1,000 วิวก็ได้นะอันนี้ผมพูดตามสถิติเนาะแต่ว่าพอมาเป็นพอดแคสต์อะพอดแคสต์ยาวครึ่งชั่วโมงของ Salmon Podcast แล้วผมเชื่อว่าทุกรายการก็เป็น finishing rate อะคือ 98% นะฟังจนจบเลยนะฟังจนจบ 98% นั่นแปลว่าถ้าอะไรถ้าเจ้าของสินค้ามาลงสินค้ากับแซลมอนหรือไม่ผู้ผิดลงกับพอดแคสต์อ่ะแปลว่ามีสิทธิ์สูงมากว่าเขาจะฟังจนจบ 98% แปลว่าตัวเลขคนฟังอ่ะมันจะลดลงแหละเรียกว่าธรรมชาติของพอดแคสต์ถ้าตอนไหนมีคนฟัง 10,000 คนคือเยอะมากอ่ะ 5,000 คือปกติเนาะแต่ว่าถ้าคุณลองคิดดูว่า 5,000 คนมัน effective 5,000 คนอ่ะถั่วๆแล้วมันก็มีค่าเท่ากับวิดีโอ1ตัวนะฮะแล้วรู้สึกว่าตอนที่เราเริ่มตั้งสถานีก็มีเราก็ไปอ่านงานวิจัยมาว่าเวลาคนที่ฟังพอดแคสต์อ่ะเขาจะทำใจรับรู้เรื่องการโฆษณาได้ดีกว่าเราดูวิดีโออ่ะครับเพราะมันมาแค่เสียงอ่ะพี่ตุ๊กมันไม่มีการตัดภาพอ่ะไม่แทรกมันไม่ได้แทรกขนาดนั้นมันมีเสียงแล้วพอเวลาโฮสต์พูดออกมามันเป็นเบลนเข้าไปเป็นเนื้อหาได้ครับมันเลยรู้สึกไม่ได้ตัดอารมณ์ไม่ได้กระชากอารมณ์เท่ากับดูโฆษณา Facebook ที่มันตัดเข้ามาในกลางคลิปอะไรอย่างนั้นสักเท่าไหร่ผมรู้สึกว่ามันคลิปเป็นเฮกอยู่ก็คือเรื่องของ interruption เนี่ยมันไม่รู้สึกขนาดนั้นใช่ซึ่งเรื่องพวกนี้เราก็ต้องค่อยๆบอกกับลูกค้าเองหรือลูกค้าที่เราคุยด้วยหลังๆเขาก็จะเป็นคนที่เริ่มฟังพอดแคสต์เขาจะรู้สึกว่าเฮ้ยจริงๆมันเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่สินค้าไปเป็นโชว์เคสแล้วก็แสดงเรียกว่าแสดงอยู่ในอีโคซิสเต็มของการโปรโมทของเขาได้คือพอดแคสต์ก็จะเป็นอีกช่องทางนึงเหมือนอะไรล่ะเหมือนโพสต์ Facebook เหมือนอินฟลูเอนเซอร์ใน IG ใช่แล้วก็มีพอดแคสต์ถ้าเป็นเครื่องมือหนึ่งเรียกว่าครบอีโคซิสเต็มของการโปรโมทของเขาล่ะครับซึ่งตอนนี้ผมว่ามันขึ้นอยู่กับพรีเซนเทชันแหละว่าเราจะพรีเซนต์แบบการทำงานร่วมกับลูกค้าออกมาแล้วเป็นยังไงเพราะว่าเชื่อว่าลูกค้าทุกคนอ่ะ
ไม่ได้รู้เรื่องพอดแคสต์เท่ากับคนทำพอดแคสต์หรอกเขาเองก็จะมีเพอร์เซพชันต่อพอดแคสต์อย่างหนึ่งเราเองมีหน้าที่ที่จะทำให้ดูว่าเฮ้ยพอดแคสต์มันทำได้ขนาดนี้นะเว้ยอีกมุมนึงเนี่ยว่าร้อยทั้งแต่ว่าร้อยทั้งร้อยที่เราไปคุยกับลูกค้าแล้วเราให้ลองฟังอ่ะเขาก็กลับมาติดตามฟังกันต่อนะแปลว่ามันมีเมจิคัลของมันแหละแค่ยังไม่รู้กันว่ามันทำงานยังไงเสน่ห์ของมันคืออะไรในฐานะคนทำและคนฟังด้วยมันฟังได้เรื่อยๆแล้ววายมันสำคัญอ่ะมันฟังได้เรื่อยๆมันฟังเพลินแล้วก็อย่างที่ผมแจ้งตอนแรกเลยมันมีหัวข้อให้เราเลือกฟังเยอะมากอีกเรื่องนึงคือ2คนนี้พื้นฐานหรือว่าแบ็คกราวด์เนี่ยมาจากฝั่งของคนทำคอนเทนต์อ่ะเป็นนักเขียนเนาะแล้วก็เรียกว่าโดยปกติเนี่ยวิธีการที่ผ่านมาในการสื่อสารเนี่ยหนักไปทางเขียนในการเล่าเรื่องทีนี้พออันนี้กำลังจะเทียบว่าสำหรับคนฟังที่บางทีเนี่ยพื้นฐานเขาก็ไม่ใช่นักพูดไม่ใช่คนทำพอดแคสต์มาก่อนอะไรเนี่ยเขาจะเชื่อมกันได้ยังไงก็เลยถามคำถามนี้ว่าพอเอาประสบการณ์เดิมที่มาจากเป็นนักเขียนนักเล่าเรื่องนักทำคอนเทนต์เนี่ยมาทำพอดแคสต์เนี่ยมันมีความเรียกว่าความสนุกหรือว่าความขลุกขลักยังไงแล้วก็มีการลองผิดลองถูกยังไงและอะไรคือการลองผิดลองถูกที่ว่าผมว่าพอพื้นฐานมันมาจากคอนเทนต์แล้วอ่ะมันมีความคล้ายคลึงกันนะพี่ตุ๊กเพราะว่าเราทำคอนเทนต์มาสุดท้ายแล้วมันก็คือการเรียบเรียงเนื้อหาแหละแต่ว่าเราต้องหาวิธีการแบบของเราในการทำพอดแคสต์ครับยังคุยกับพี่วิชัยอยู่เสมอเลยว่าพอทำพอดแคสต์แล้วอ่ะเฮ้ยพอดแคสต์มันก็มีย่อหน้าของมันนะมันคือการแบบขึ้นเรื่องใหม่หรืออะไรเงี้ยซึ่งเราติดมาจากการทำหนังสือการทำแมกกาซีนเพราะนั้นแล้วพอมันมีภาษาของมันอ่ะแต่ว่าเราเข้าใจในภาษาการอ่านการเขียนว่าย่อหน้าพอเป็นพอดแคสต์มันก็มีสิ่งนี้เหมือนกันแต่ว่าเราต้องหาท่าทีในการทำแบบอื่นเช่นเอ้ยเราเว้นไหมเราเน้นเสียงไหมเราเปลี่ยนเพลงไหมอะไรอย่างเงี้ยเป็นท่าทีในการเว้นย่อหน้าอีกแบบนึงซึ่งมันจะช่วยคนฟังได้มากผมพอเราเป็นนักเขียนเวลาเราเขียนหนังสืออ่ะเราไม่ต้องกังวลเรื่องโฟลว์เนาะเพราะว่าคนมันอ่านเร็วมันก็อ่านช้าลงคนอ่านไปเรื่องก็พลิกกลับไปอ่านหน้าที่แล้วได้ใช่ไหมพี่ตุ๊กแต่พอเป็นวิดีโออย่างผมชิปมาทำเป็นงานโปรดักชันเฮาส์ครับพอเราภาพเล่าเป็นวิดีโออ่ะบางครั้งเราต้องให้คนดูพักเหนื่อยอย่างเช่นบางเรื่องบางซีนเรามีคัตติ้งเยอะมากแล้วคนดูมันเหนื่อยพี่ตุ๊กเคยดูหนังแล้วแบบโอ้ยฉันเหนื่อยเหลือเกินแกจะตัดอะไรเยอะแยะเนี่ยพอไปเข้าห้องน้ำเลยเออหรือบางเรื่องแบบโอ้ยแกจะนานไปไหนนะมึงจะลองเทคอะไรของมึงนักหนาเนี่ยแบบพอไหมเหนื่อยแล้วอะไรเงี้ยพอดแคสต์ก็มีแบบนั้นเหมือนกันเช่นพิธีกรบางโฮสต์บางคนรู้สึกว่าเขาพูดเร็วเกินไปอ่ะเราก็ต้องหาทางในการเบรกให้เขาพูดช้าลงแต่ในการเบรกเขาพูดช้าลงจะเดินไปบอกพี่พูดเร็วพี่พูดช้าลงได้ไหมอ่ะบางทีมันก็ฝืนเขาบางทีมันก็ฝืนเขาเพราะเราให้เขามาเป็นโฮสต์เพราะเราอยากได้เขาแบบที่เป็นเขาเนาะเราก็ต้องมีกุศโลบายในการทำให้เขาพูดช้าลงหรือว่าบางโฮสต์บางคนก็ปรากฏว่าเวลาพูดคนเดียวไม่ได้เราก็ต้องหาวิธีให้เขาพูดคนเดียวให้ได้เรียกว่าในการทำพอดแคสต์มันก็จะเจอภาษาอีกแบบนึงที่เราต้องมาแก้กันด้วยโฮสต์แต่ละคนต้องการภาษาในการเล่าคนละแบบครับผมว่าทรานซิชั่นของการทำงานเขียนตัวหนังสือมาทำเสียงอ่ะมันมีธรรมชาติที่ใกล้กันมากพี่แต่ว่าเราแค่ชิฟจากความละเอียดในการตรวจคำในการตรวจโฟลว์ของการเขียนอ่ะมาเป็นตรวจบรรยากาศในการพูดคุยกันตรวจความโฟลว์ในการทำเนื้อหาเนี่ยมากกว่าพี่ถ้างั้นพอสวิตช์มาทำตัวพอดแคสต์เนี่ยมันต้องมีความผิดพลาดหรือว่าความขลุกขลักอะไรบ้างล่ะมีแชร์ให้ฟังนิดนึงไหมคะว่าตรงนั้นมันคืออะไรน่าจะเยอะหรอมีตลอดเวลาพี่คือ เราอ่ะพอเข้ามาทำสเตชันพอดแคสต์นะครับมันกลายเป็นว่ามันเหมือนเราต้องมาเรียนภาษาใหม่อ่ะพี่ตุ๊กมันเป็นภาษาใหม่ที่เราไม่เคยมาลงลึกไปกับมันอ่ะเราเคยทำคอนเทนต์มาก่อนเราเคยทำพอดแคสต์มาก่อนแต่ว่าเราไม่เคยทำพอดแคสต์แบบตั้งแต่ศูนย์ของสเตชันขนาดเนี้ยพอเข้ามาทำมันกลายเป็นว่าเอ้ยเราต้องมาดูว่าเอ้ยเพลงแบบนี้ดีไหมเข้ากับสเตชันไหมเข้ากับรายการไหมรายการนี้โฮสต์คนนี้เราควรจะรับมือกับการทำคอนเทนต์ของเขายังไงบ้างมันมีกลายเป็นว่า
เราเคยทำงานด้วย hard skill มาตลอดอะแต่ว่าตอนนี้เราต้องเริ่มใช้ soft skill ของเราบ้างแล้วในการที่จะเอ้ยเราจะปรับเปลี่ยนการทำงานกับโฮสต์คนนี้ยังไงได้บ้างส่วนผมจะดูในเชิง mood and tone ซึ่งพอเราทำงานสายโปรดักชันเยอะๆครับผมจะเชื่อว่าการทำงานอะมันเริ่มต้นก่อนที่เราจะเจอกับโฮสต์ครับpre-production มาก่อนใช่แต่คำว่า pre-production อะมันจะเริ่มพอเราเจอโฮสต์ที่เกิดปัญหาอะไรบางอย่างโดยที่เราอยากจะปรับเปลี่ยนเขาว่าผมเชื่อว่าการจัดสภาพแวดล้อมที่ดีหรือการวางแผนงานที่ดีจะทำให้เขาทำงานได้แบบที่เราอยากจะได้โดยที่เขาไม่รู้ตัวว่าเขาถูกเปลี่ยนอยู่อันนั้นผมจะเข้าไปช่วยตรงนั้นเช่นยกตัวอย่างรายการ Untitled Case เป็นเคสที่เนื่องจากว่าน้องทั้งสองคนเป็นพนักงานของ Salmon เองเนาะเราก็จะจับเขามาฝึกทีเนี้ยมันจะมีอาการว่าน้องเขาอะชอบเรียกว่าไปทำรีเสิร์ชสองคนจะคุยกันบอกก่อนว่าเฮ้ยแกทำเรื่องอะไรเราทำเรื่องอะไรอ่ะพอมันคุยกันแล้วอ่ะพอมาจัดรายการมันจะขาดความสดเฮ้ยต้องเล่าก่อนว่าอันนี้โอเคแต่ทีมมันคือแต่ละคนนะจะมีเรื่องลี้ลับในทีมเดียวกันเลือกมาคนละเรื่องแล้วมาเล่าให้กันฟังทีเนี้ยพออย่างที่พี่วิชัยบอกว่าพอเขาเลือกมาคนละเรื่องแล้วปรึกษากันจะเพื่อที่ให้ไม่ซ้ำอ่ะกลายเป็นว่าทั้งสองคนรู้เรื่องของอีกคนนึงแล้วมันจะไม่สดทีเนี้ยมันเลยเป็นหน้าที่ของผมที่ต้องมาเซนส์ไอ้สิ่งนี้ให้ได้ว่าเฮ้ยรายการมันทำไมไม่สนุกวะอ๋อมันขาดความเฮ้ยจริงปะเนี่ยเฮ้ยมันเกิดเรื่องนี้จริงเหรอวะมันไม่มีเรื่องพวกนี้ดังนั้นไอ้การที่เราจะไปบอกเขาว่าเฮ้ยมึงเวลาพวกมึงเซอร์ไพรส์อ่ะมึงเซอร์ไพรส์ให้มันตกใจตื่นเต้นหน่อยได้ไหมมันจะไม่ได้ใช่ไหมพี่ผมก็เลยอันนี้แก้ไขด้วยการบังคับสองคนเนี้ยห้ามคุยกันก่อนจัดรายการแต่สองคนเนี้ยต้องมาคุยกับโจให้โตเท่านั้นที่รู้ว่าอีกคนจะพูดเรื่องอะไรแล้วอะไรที่เกิดขึ้นหน้างานคือสดหมดเพื่อที่จะเก็บความเฮ้ยอะไรเนี่ยเฮ้ยแกรู้ได้ไงอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นผมก็จะมีหน้าที่ในการตรวจว่าเรื่องของสองคนเนี้ยหนึ่งคือไม่ซ้ำกันสองคือพวกเองจะเล่ายังไงให้อีกฝ่ายหนึ่งรู้สึกสนุกและคนฟังสนุกทีนี้มันก็จะได้ความสดมาใช่ไหมพี่หลังจากนั้นพอจัดไปได้สองสามเทปผมก็รู้สึกว่ารายการเนี้ยบางมันจะเล่าเรื่องคดีฆาตกรรมมันจะเล่าเรื่องสัตว์ประหลาดใช่ไหมครับผมรู้สึกว่าการเล่าคดีฆาตกรรมอ่ะแล้วเริ่มต้นด้วยชื่อของฆาตกรเลยอ่ะมันไม่สนุกมันไม่มีทวิสต์ใช่ป่ะพี่เปิดเรื่องนานไหมกว่าจะรู้นานไหมกว่าจะรู้ว่ามันไม่สนุกอ่ะทำไปแล้วเทสแล้วรู้เลยรู้เลยเทปสองเทปประมาณสองเทปผมรู้สึกว่าคนทำพอดแคสต์อย่างพวกเราแบบคนทำคอนเทนต์เราควรจะมีเซนส์ในการรับรู้สิ่งสิ่งผิดปกติอ่ะโดยที่คนอื่นอาจจะไม่รู้ก่อนก็ได้อะพอเราเริ่มต้นในการเล่าคดีฆาตกรรมเลยอะเรารู้สึกว่าทำไมเราดูหนังฆาตกรแล้วเราสนุกแล้วเรามาฟังไอ้สองคนนี้แล้วมันไม่สนุกวะอ๋อมันเฉลยแต่แรกเพราะมันเฉลยแต่แรกแล้วทำไมถึงเฉลยแต่แรกเพราะว่าเวลาเราไปหารีเสิร์ชคนเราไปหารีเสิร์ชเขาจะหาจากอาร์ติเคิลใช่ไหมพี่ตุ๊กในอาร์ติเคิลมันจะเขียนตั้งแต่ท้ายมาข้างหน้าฆาตกรรมเกิดขึ้นคนตายสาห้าศพมันจะมีเฮดไลน์อะพี่เฮดไลน์สับเฮดแล้วก็เนื้อหาไอ้คนที่ไปหารีเสิร์ชมันก็จะเล่าซับสับเพจวันนี้นะครับผมจะมาเล่าคดีฆาตกรรมที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของอเมริกาตายมาแล้ว25ศพอ่ะมึงเฉลยแล้วนี่กูไม่ตื่นเต้นละเก็บมาฮะทีนี้ก็เลยบอกว่าเวลาแกไปหารีเสิร์ชอ่ะแกจะต้องเล่าในมุมของตำรวจเท่านั้นนะเว้ยในมุมตำรวจแปลว่าวันที่28กรกฎาคมครับมีคนพบศพคดีสภาพศพเป็นอย่างนี้แล้วตำรวจก็เริ่มเข้ามาครับมันจะเริ่มสาวไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆจนถึงฆาตกรรมอ่ะจะไม่เฉลยจนไม่เฉลยดังนั้นมันจะมีเทนชันมันจะเกิดขึ้นเองอันนี้คือสิ่งที่เราต้องรู้สึกแล้วเราก็ต้องมาจากนั้นเราก็ผมก็จะบอกโค้ช2คนว่ามาคุยกับโจ้แล้วโจ้จะเป็นคนช่วยว่าเรื่องแบบนี้มึงต้องเรียงแบบนี้นะมึงต้องเล่าแบบนี้แล้วทั้งคู่ก็ไปเจอกันหน้าข้างหน้าทีนี้มันก็จะเกิดขึ้นครับทีนี้มันก็จะเกิดต่อว่าโฮสต์บางคนอันนี้พูดถึงอีกโค้ชอีกแบบนึงนะครับโฮสต์บางคนจะมีความรู้สึกว่าเกรงกลัวพูดไม่ได้กลัวพูดผิดพอเขาพูดผิดเยอะๆขึ้นเยอะๆขึ้นน่ะเขาก็จะไม่กล้าพูดละพอเขาไม่กล้าพูดอ่ะความเกรงอ่ะพอไม่มีภาพมันจะสัมผัสได้ง่ายครับพวกผมมันจะรู้สึกว่าอันนี้เกรงพี่กลัวพูดผิดดังนั้นเราก็จะพยายามบอกเขาว่าพูดต่อไปเรื่อยๆแล้วพยายามส่งพอเขาอัดเสร็จแล้วอ่ะเราจะส่งให้คนตัดต่อไปตัดต่อทั้งหมดแล้วส่งกลับไปให้เขาฟังเห็นไหมถ้าพี่พูดไปเรื่อยๆอ่ะคนตัดต่อมันมีเนื้อไปตัดเว้ยเพราะฉะนั้นพี่ไม่ต้องกังวลเลยพี่ทำใจสบายๆพูดให้หมดเพราะจะมีคนตัดต่อช่วยพี่ทีนึงใช่มันจะมีโฮสต์ที่แบบถึงจุดนึงแล้วพอพูดผิดเยอะๆแล้วเขาจะงุนงิดตัวเอง
เพราะนั้นผมก็จะบอกตลอดว่าเอ้ยถ้าพูดผิดไม่ต้องกังวลถ้าพูดผิดสิ่งที่ต้องทำก็แค่หยุดแป๊บนึงเพื่อให้ตัดง่ายแล้วพูดประโยคเมื่อกี้ใหม่อีกรอบนึงแล้วเขาก็จะตัดต่อเองดังนั้นบางผมเลยรู้สึกว่าหน้าที่ของโจ้หน้าที่ของผมที่สำคัญที่สุดคือเราควรจะเซนส์สิ่งที่ผิดปกติเรื่องพวกนี้ให้เร็วที่สุดแล้วหาทางแก้มันให้เร็วที่สุดแบบนั้นมากกว่ารายการที่โจ้มาทำแรกๆคือรายการอะไรคะแล้วตอนนั้นเจอปัญหาอะไรหรือว่าแก้ยังไงแล้วรู้สึกว่ามันเป็นบทเรียนที่ดีการแรกๆผมก็มาทำโอ้ก็ทุกรายการของซีซั่นแรกอะไร12 10ทั้งหมด10กว่ารายการ7รายการ7รายการซีซั่นแรกก็คือก็เข้ามาทำปุ๊บก็คือคุยกันเลยว่าเอ้ยเราจะทำเนี่ยรายการตอนนี้มีรายการอยู่ในเหมือนโชว์พูของเราอะว่าแบบเอ้ยไอเดียเรามีประมาณเนี้ยประมาณ10กว่ารายการแล้วเราก็คัดเลือกออกมาเพื่อจะทำเป็นซีซั่นแรกซึ่งตอนนั้นอ่ะพอผมเข้ามามันก็เราต้องเริ่มอัดเดโมกันแล้วมีการเริ่มแต่งเพลงซิงเกิลบางส่วนไปแล้วแล้วก็มีการเริ่มอัดเดโมกันทีเนี้ยผมก็มาเนี่ยมาทำรายการถ้าจำไม่ผิดก็เนี่ยแหละครับ Undertale Case นี่แหละที่เริ่มเข้ามาแบบมาดูว่าอัดกันยังไงทำงานกันยังไงแต่ถ้าถามว่าเรียนรู้อะไรจากซีซั่นแรกอ่ะสิ่งบทเรียนที่ดีที่สุดของซีซั่นแรกคือเดโมสำคัญสุดไม่ว่าคุณคิดอะไรมาอย่าเพิ่งเชื่อว่าไอเดียนั้นดีจนกว่าได้อัดเดโมอย่าเพิ่งเชื่อว่าโฮสที่คุณเลือกมาเหมาะสมจนกว่าได้อัดเดโมคือไอเดียบนกระดาษมันเป็นไรก็ได้แหละใช่มันก็ดูดีแหละแต่พอมาอัดเดโมจริงอ่ะมันอาจจะไม่ได้ถึงขั้นดูไม่ดีนะแต่ว่ามันจะมีอะไรหลายอย่างที่เราต้องแก้ใช่หรืออาจจะไม่เวิร์กเลยก็ได้นะใช่โฮสคนนี้ไม่ใช่ว่ะต้องเปลี่ยนว่ะหรือก็เจออีกหลายเคสว่าเฮ้ยพี่จริงๆแล้วอ่ะพี่ต้องอัดอีกแบบว่ะพี่คือเพชรน้ำหนึ่งของอีกแบบนี่หว่าพี่ไม่ควรพูดแบบนี้แล้วเว้ยเปลี่ยนหัวเรื่องเปลี่ยนหัวข้อเลยอะไรอย่างเงี้ยครับก็มีก็ต้องยอมทิ้งไปใช่เพราะว่าเขาอ่ะเพราะว่าโค้ชอ่ะดีกว่าเขาทำคอนเทนต์อีกแบบได้ดีกว่าเนาะอีกอย่างคือที่เราทวีตเสมอคือโค้ชคือคอนเทนต์เนาะใช่เราไวฟ์ของโค้ชคือคอนเทนต์เรารู้สึกว่าโค้ชเป็นหนึ่งในคอนเทนต์ของพอดแคสต์อ่ะคือมันเหมือนว่าโฮสต์กับตัวรายการของเขาอ่ะมันเป็นสิ่งเดียวกันอ่ะเขา represent รายการเนี้ยเพราะนั้นแล้วเขาจะเป็นคอนเทนต์ที่ดีของรายการอย่างเช่นยกตัวอย่างเช่นรายการ The Lucky Mom ที่มีเราเอาคุณนิดนกมาที่เป็นนักเขียนแซลมอนแล้วก็เป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์ที่เว็บมัมมาจากรายการแล้วเป็นคุณแม่ของลูกสาว1คนอายุ2ขวบทีเนี้ยเรารู้สึกว่านิดนกอ่ะเป็นคอนเทนต์ที่ดีของตัวพอดแคสต์ The Lucky Mom มากเพราะว่านิดนกเคยเขียนหนังสือเกี่ยวกับเรื่องการแต่งงานเกี่ยวกับเรื่องการใช้ชีวิตคู่แต่ว่านิดนกยังไม่เคยพูดเรื่องของการเลี้ยงลูกออกสื่อขนาดนี้มาก่อนสิ่งนี้เป็นคอนเทนต์ของเขาและเขาเองก็เป็นคอนเทนต์ของตัวพอดแคสต์นี่เหมือนกันเป็นเรื่องราวของกันและกันผมมองว่าวิธีการก็คือให้นิดนกมาอัดเดโมเลยแต่ว่าก่อนที่จะอัดเดโมอ่ะผมก็จะคุยกับโฮสทุกคนก่อนว่าอย่างตัวอย่างนิดนกเนาะเราก็จะถามนิดนกตรงๆแล้วว่าแกคิดว่าแกรักลูกตัวเองแบบไหนเพื่อเช็คแอททิจูดเขาอะตรงกับแอททิจูดที่เราอยากได้หรือเปล่าเช่นลูกี้มัมเราสิ่งที่เราเลี่ยงคือเราไม่อยากได้รายการ parenting ที่มาสอน how to เลี้ยงลูกอะไม่อยากได้แม่สอนไม่อยากได้แม่สอนดังนั้นเราจึงต้องพูดคุยกับคุณนิดนกก่อนว่าเฮ้ยแกเป็นแม่ที่ตามตำราไหมวะเป็นแม่ที่แบบอยู่ดีๆก็ไปลุกไปสอนแม่คนอื่นหรือเปล่าวะถ้าเป็นอย่างนั้นเราก็จะไม่เลือกเขาแต่ปรากฏว่าคุยกับนิดนกแล้วสุว่าเฮ้ยนิดนกก็คือแม่ที่แบบก็เดินมาบ่นได้ว่าพี่วันนี้ลูกโคตรดื้อเลยว่ะอยากตีลูกชิบหายเลยทำไมลูกแอสโฮได้วะอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเรารู้สึกว่าแม่ก็คือคนที่เพิ่งเป็นแม่แล้วก็มีเรียนรู้สิ่งที่ถูกสิ่งที่ผิดเหมือนกันคือเดินมาคุยกับเราได้ว่าแบบเฮ้ยโจวันนี้ลูกกูแม่งกวนตีนชิบเหงเลยอะไรเงี้ยมันหงุดหงิดลูกได้อ่ะซึ่งมันเป็นอารมณ์ที่เอาจริงคือแม่พ่อแม่ทุกคนมีแต่มันไม่สามารถพูดได้เพราะว่าเราเลี้ยงคุณแม่นั้นยิ่งใหญ่เสมออะไรเงี้ยเราไม่อยากให้รายการเรามีเซนส์แบบนั้นเราก็ต้องพูดคุยกับคุณนิดนกก่อนแล้วเอานิดนกมาอัดเดโมเราก็จะเจอว่าอ๋อจริงๆแล้วนิดนกแม่งมีความเป็นผู้ชายสูงมากเลยว่ะซึ่งมันดีค่ะซึ่งมันดีใช่ซึ่งมันดีเพราะกลายเป็นว่ารายการเดอะลุคกี้มาเป็นรายการที่มีผู้ชายวัยมหาลัยฟังเยอะซะอย่างนั้นซะอย่างนั้นเพราะว่านิดนกพูดมันนิโนเขาพูดแบบมันจะพูดในเชิงพ่อแม่นั้นยิ่งใหญ่นิโนก็จะพูดว่าพ่อแม่ก็เบื่อเป็นโว้ยลูกก็แย่นะเว้ยอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นคนก็จะรู้สึกว่าเชี่ยแม่คนนี้แม่งล็อกกว่าซึ่งนี่คือสิ่งที่เราอยากได้พูดถึงตรงนี้กำลังอยากได้อีโมเมนตัมนี้อีกนิดนึงคือวิธีคิดรายการแต่ละอันของแซลมอนเป็นไงคะยกตัวอย่างรายการ
มาอีกสักเราอันสองอันเราอ่ะเราคิดรายการมาจากรายการที่เราอยากฟังก่อนแล้วรู้สึกว่าทำไมมันยังไม่มีใครทำเลยวะเอาแต่ใจก็จะขึ้นมาจากอย่างนั้นก่อนพี่ยกตัวอย่างไอ้ thank you ไอ้ thank you ของพี่ชายไอ้ thank you เรารู้สึกว่ามันมีรายการตอบปัญหาชีวิตเยอะแต่จุดร่วมของรายการตอบปัญหาชีวิตอ่ะเรารู้สึกว่าคนที่ไปถามอ่ะคือผู้แพ้แล้วคนที่ตอบอ่ะคือผู้ที่อยู่เหนือปัญหาทุกอย่างบางครั้งเขาตอบแบบเราที่เป็นคนฟังเราไม่เชื่อว่าเคยมีปัญหาแบบนั้นนะแล้วผมอ่ะจะมีแนวคิดเสมอว่าบางครั้งเวลาคนเราที่เฟลอ่ะเราไม่ต้องการคำคมเพื่อมาให้เรามีกำลังใจเว้ย เราต้องการใครบางคนเพื่อบอกว่าเชี่ยกูก็เป็นต้องการคนเราต้องการแค่นั้นเลยเราต้องการแค่นั้นเลยเราก็เลยมองหาโฮสซึ่งได้คุณทรายคุณทรายนี่คือ officially แบบเฟลในทุกอย่างที่เคยเฟลมาแล้วเป็นคนแบบเป็นคนที่ก็เปิดเผยว่าเฟลอะไรมาบ้างใช่แล้วเขาก็เปิดเผยว่าเขาเป็นโรคซึมเศร้าและสิ่งที่ดีคือทรายเวลาทรายไม่รู้ทรายก็บอกว่าไม่รู้ใช่ป่ะฮะแต่ว่าข้อดีของทรายคือทรายจะบอกว่าเรื่องเนี้ยกูก็เคยเฟลมาก่อนเว้ยไม่ใช่เรื่องผิดอะไรแล้วพอจัดไปจัดมากลายเป็นว่าพี่ทรายอ่ะค่อนเป็นคนที่ตอบคำถามแล้วเหมือนแบบในกลุ่มเรามันจะมีเพื่อนคนนึงที่คอยแบบเฮ้ยมึงเรื่องนี้แม่งเหี้ยเว้ยซึ่งมันก็เหี้ยแหละแต่ว่ามึงต้องผ่านไปเว้ยทีนี้พอเป็นรายการทรายจริงใจแต่ทีนี้พอรายการทรายอัดจากบ้านมาเราเลยพบว่าวายของทรายอ่ะคือการหยุดคิดช่วงที่ทรายหยุดคิดอ่ะคือคอนเทนต์ของทรายด้วยเพราะว่าเวลาทรายเขาหยุดคิดเราไม่ควรไปตัดแล้วประโยคบางประโยคครับพี่ตุ๊กมันต้องให้เวลาในการแบบมันอาจจะไม่ใช่คือแต่ถ้าระหว่างกับอาจจะไม่ใช่มันตัดชิดกันอ่ะมันจะมีอารมณ์ของการรีบตอบอ่ะเพราะฉะนั้นอ่ะวายของทรายคือการหยุดคิดวายของทรายคือการพูดแบบมีน้ำหงอ่ะแล้วท้ายอ่ะเราก็จะมีสิ่งที่เรียกว่าเพลงคนดีอ่ะโปรยเข้าไปตอนท้ายเพื่อให้บางเพราะบางครั้งอ่ะบางครั้งคนที่โทรเข้ามาหาทรายโดนทรายด่านะก็มึงมันไม่ดีไงมึงไปจีบเขาทำไมอะไรเงี้ยตอนท้ายทรายก็จะประมาณว่าปลอบใจอะ conclusion อะ conclusion แต่พอปลอบใจรู้สึกว่าอารมณ์มันกำลังขึ้นเนาะเพราะฉะนั้นขึ้นหมายถึงว่าอารมณ์กำลังเย็นขึ้นนะครับเหมือนเฮ้ยจริงไม่ได้แย่ขนาดนั้นหรอกเว้ยผมเลยคิดว่าต้องมีดนตรีอะเพื่อมาแบบเป็นกีตาร์เบาๆคลอให้อารมณ์มันแบบมูสมูทมันดีขึ้นนะครับหลังจากที่ทรายไล่ย้ำคนถามมาตลอดรายการอะไรเงี้ยเอออย่างนี้เราความยากมันก็คือการหาโฮสต์ด้วยเหมือนกันนะถึงจะได้ไอ้สิ่งที่ถูกส่วนประกอบโฮสต์คือโฮสต์คอนเทนต์ใช่ใช่ดังนั้นเราการที่เราคิดว่าอยากทำอะไรอ่ะเราต้องหาคนที่ deliver สิ่งนั้นได้ด้วย attitude จริงๆของเราด้วยนะเอออีกรายการมีรายการนึงมีจริงๆมีรายการจริงๆหลายรายการมากที่เรารู้สึกว่าทำไมยังไม่มีคนทำสักทีแล้วเราก็เลยทำอีกอันนึงก็คืออย่างเช่น Survivor Trip เที่ยวนี้มีเรื่องที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยเราอยากทำรายการเที่ยวในพอดแคสต์ซึ่งพอตอนคุยกันตอนแรกจะรู้สึกว่าเฮ้ยรายการเที่ยวมันควรจะเห็นภาพอะทำไมมันถึงเป็นพอดแคสต์ได้วะเราก็เลยมาคุยกันว่ามันต้องโบสิ่งอื่นที่มันไม่ใช่สถานที่นี้สวยจังเลยแต่มันคือเรื่องราวในการไปเที่ยวเราก็เลยมาดูกันว่าเวลาเราอ่านหนังสือพี่ตุ๊กพวกหนังสือเจอร์นี่หนังสือเดินทางอ่ะส่วนที่มันสนุกที่สุดในหนังสือมันคือตอนที่อีคนเขียนอ่ะมันเกิดเรื่องบันไลขึ้นในทริปมันโดนขโมยของมันทำกระเป๋าตังหายมันตกรถไฟตกเครื่องบินอะไรเงี้ยสนุกมากเราก็เลยหยิบเอาตรงเนี้ยเอามาทำเป็นพอดแคสต์แล้วก็ได้เลือกโฮสต์เนี่ยครูทอมเราก็ได้ครูทอมมาเป็นโฮสต์ซึ่งครูทอมเนี่ยตอนนั้นที่คุยกันอ่ะเรามองถึงครูทอมเพราะว่าครูทอมเป็นคนถ้าใครติดตามครูทอมจะรู้ว่าครูทอมไปเที่ยวบ่อยมากแล้วชอบเที่ยวมากท่องเที่ยวก็เจอเรื่องหายนะอะไรตลอดแล้วก็หายนะนี่ก็เจอมาหลายแบบมากแล้วทำของหายนั่นนี่ต่างๆนานาแล้วครูทอมเองก็อยากที่จะขยายพื้นที่การทำงานของตัวเองออกไปมากกว่าภาษาไทยตอนนั้นถ้าที่คุยกันเราก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยถ้างั้นเราก็ชวนครูทอมเนี่ยแหละมาทำเรื่องนี้ซึ่งครูทอมก็ทำได้ดีอีกอย่างคาแรคเตอร์ Survivor Trip อยากได้แบบสนุกสนุกลุยๆมันเรียกว่าไม่ต้องยากก็เลยรู้สึกว่าครูทอมอ่ะแมสดีมีน้ำเสียงทำแมสอยู่ในนั้นก็เลยครูทอมแหละดีแล้วก็อีกอย่างพอเป็นรายการที่คนต้องมาเล่าเรื่องบรรลัยอ่ะต้องหาโค้ชที่คุยกับใครก็สามารถคนที่มาคุยด้วยทำใจคุยด้วยได้ง่ายอ่ะแกปะฮะถ้ามีความยากโค้ชคนนี้ไม่ควรยากคุยกับใครก็สนุกก็เลยเรียกว่าครูทอมนี่แหละแล้วตัวอะไรฟีดแบ็กเป็นไงคะทั้ง
ทั้งของคุณทรายแล้วก็ของคุณทอมเฮ้ยมีฐานแฟนที่ติดตาม2รายการนี้อย่างเหนียวแน่นเลยนะพี่อืมอย่างแบบตอนเนี้ยรายการ Survival Trip เราเบรกซีซั่นกันอยู่ก็มีคนเรียกร้องอยู่ตลอดว่าแบบเอ้ยซีซั่นใหม่เมื่อไหร่จะมาจะกลับมาหรือเปล่าจะกลับมาเมื่อไหร่อะไรอย่างเงี้ยครับส่วนของทรายเริ่มแตกยอดไปทำช่อง YouTube อะไรเรียบร้อยแล้วใช่แอมทราย Thank you เริ่มเตลิดเปิดเปิงใช่ๆๆก็ทรายก็เรียกว่ามีคนเข้าใจเก็ทเนาะก็จะกลายเป็นคนตอบปัญหาชีวิตที่เรียลมากอะไรเงี้ยครับอืมอ๋ออีกรายการนึงที่เรารู้สึกว่าไม่มีใครทำแล้วเราอยากทำก็คือ In Ear Cinemaอืมในซีซั่นแรกมันก็เนี่ยแหละครับมันเป็นแบบละครวิทยุเวอร์ชั่น2020จริงๆมันคือใช้คำว่า audio fiction audio fiction คือพอได้ไอเดียว่าเราจะทำพอดแคสต์เนาะรายการแรกที่ผมคิดถึงเลยคือเราอยากทำเนี่ยเราอยากปัดฝุ่นรายการละครวิทยุทีเนี้ยพอคณะเกียรติทิพย์อะไรเงี้ยหรอใช่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 แต่พอเราไปฟังคณะเกตทิพย์ยุค2020เขายังทำแบบเดิมอยู่อ่ะคือยังโอลด์สคูลแล้วพอเราไปฟังรายการละครวิทยุเมืองนอกอ่ะก็มีความโอลด์เขายังทำแบบเดิมอยู่ทีนี้ต้องเล่าที่มานิดนึงคือมีครั้งนึงผมกับเบนไปถ่ายหนังที่ญี่ปุ่นกลับมาที่เมืองไทยทีนี้มันมีซีนนึงที่ต้องถ่ายที่เมืองไทยพี่ตุ๊กคือเช่าร้านอาหารญี่ปุ่นในเมืองไทยอ่ะเพื่อทำให้ซีนนะเป็นร้านอาหารญี่ปุ่นในญี่ปุ่นพี่ตุ๊กเก็ทไหมครับทีนี้พอถ่ายมาเราก็จัดแสงแบบให้เป็นประเทศญี่ปุ่นมีความเย็นๆแบบประเทศญี่ปุ่นตัวละครก็ใส่เสื้อกันหนาวใช่ไหมครับแต่พอเวลาถึงช่วงไฟนอลมิกอะครับปรากฏว่าเราดูซีนนี้เราไม่เชื่อมันคือประเทศญี่ปุ่นพี่มีปัญหากับซีนนี้ผมกับเบนก็ไม่รู้จะแก้ไขปัญหายังไงดีปรากฏว่าซาวเอ็นในห้องเสียงวันนั้นอะก็เขาก็ไปลือไลบรารีเขาแล้วเพราะว่ามันเป็นเสียงประตูลากอะพี่ตุ๊กประตูกระดาษของญี่ปุ่นของญี่ปุ่นแล้วมีคำร้องว่าอิไรชัยมาเซผมก็เสียงเนี่ยมาไว้ต้นเทคประตูเสียงลากอีไรชัยมาเซสมองเราอ่ะบอกว่าไอ้ที่เนี้ยคือญี่ปุ่นก็คือภาพเหมือนเดิมภาพเหมือนเดิมแต่สมองเรายอมรับว่านี่คือญี่ปุ่นดังนั้นวันนั้นเลยได้บทเรียนว่าจริงๆแล้วอ่ะมีเดียที่เรามองภาพและเสียงอ่ะสมองเราอ่ะครึ่งนึงคือภาพอีกครึ่งนึงคือเสียงพี่ตุ๊กเก็ตป่ะสมมติว่าภาพเป็นประเทศญี่ปุ่นเป็นภูเขาไฟฟูจิเลยอ่ะแต่เสียงเป็นตลาดคลองตลาดไอ้อะไรนะตลาดปากคลองปากคลองตลาดอ่ะเราจะมีความตกลงมือที่ไหนมึงล้อเล่นกูปะเนี่ยแกปะพี่ตุ๊กวันนั้นเราเลยได้ไอเดียว่าแปลว่าถ้าเราจะทำรายการหนังแต่ไม่ต้องมีเสียงไม่ต้องมีภาพอ่ะเราก็ทำได้นี่หว่าถ้าเรามีเสียงที่ดีพอไอเดียก็เลยกลายมาเป็น In Ear Cinema มันคือภาษาไทยคือหลับตาภาพยนตร์เราก็เลยเอาความรู้ของการมิกซ์เสียงแพนเสียงความรู้ของซาวด์เอนจิเนียร์ยุค2020มาทำให้เป็นภาพยนตร์หนึ่งเรื่องโดยที่ไม่มีภาพซึ่งมันก็จะประกอบขึ้นมีทั้งเสียงแบบแอมเบียนต์บรรยากาศใช้เพลงคลอไปเพื่อสร้างอารมณ์แล้วก็มีพวกเสียงโฟลี่ต่างๆเพื่อที่จะให้เห็นว่าสถานที่นี้มันเกิดอะไรขึ้นแอคชั่นอะไรขึ้นครับแล้วก็เวลาคิดรายการอย่างเงี้ยนิดนึงค่ะมันเคยมีแว็บที่รู้สึกว่าเฮ้ยแม่งเป็นไปไม่ได้หรอกมันดูไม่น่าสนุกดูไม่น่าฟังอะไรเงี้ยมันแล้วเราจัดการกับไอ้ความเป็นไปอย่างงี้มั้ยความเป็นไปไม่ได้หน่อยป่ะที่แว็บอะเดโมเออจริงๆไม่จริงๆไม่เคยรู้สึกว่ามันเป็นไปไม่ได้แต่รู้สึกว่าเอ้ยอยากดูว่ามันเป็นไปได้มั้ยมากกว่าอืมๆไออย่างอินเดียซินีม่าครับพี่ตุ๊กเคยดูหนังที่เขาตัดเร็วๆมั้ยควิกคัทเยอะๆอ่ะพระเอกแบบคุยกับนางเอกแล้วตัดไปที่บ้านนางเอกตัดมาบ้านพระเอกตัดไปบ้านนางเอกตัดมาบ้านนางเอกในหนังมันทำได้เพราะมันมีภาพเนาะพอไปอินเดียซีนีม่าเราไม่รู้จะทำได้จริงหรือเปล่าผมต้องอัดเดโมดูก่อนอัดเดโมด้วยกันทีนี้เราก็พบว่าอ๋อสมองคนเราแม่งเราก็รีจิสเตอร์เสียงได้นะเช่นนางเอกคุยอยู่ที่โรงเรียนก็มีเสียงจอแจของเด็กนักเรียนมีเสียงออดมีเสียงครูพูดพอสมองรีจิสเตอร์แล้วเสียงนี้มากับเสียงโรงเรียนเราก็ไปอีกเสียงนึงคือเสียงจิ้งหรีดอยู่บ้านเพื่อรีจิสเตอร์สมองว่านี่คือเสียงบ้านจากนั้นเราตัดสลับได้ละสลับไปสลับมาเราก็จะไม่งงเราก็จะทันด้วยพอทำซีนี้ได้ผมมั่นใจว่ารายการนี้ทำได้ทีนี้เราจะใส่เสียงถ้าใส่เสียงอะไรเสียงได้หมดละแค่ทำให้มันสมจริงที่สุดแค่ทำให้เสียงบางเสียงเป็นเรียกว่าตัวแทนของซีนนั้นใช่ใช่คือฟังดูแล้วรายการของทุกอันที่แซมมอนทำมาเนี่ยมันเป็นรายการที่โอ้โหเหมือนทำหนังสือเล่มนึงหรือว่าทำโปรเจกต์คอนเทนต์อะไรสักอย่างนึงที่
ละเอียดแล้วก็มีชั้นเชิงในการเล่าแบบไม่ธรรมดานะแต่ประเด็นคือรายการที่เล่ามาทั้งหมดเนี่ยวิธีหาลูกค้าหาไงคะจะซัสเทนมันยังไงต่อไปในเชิงของ business model ผมว่าตอนนี้สิ่งที่เราทำมันคือการสร้างฐานของคนฟังสร้างฐานแฟนตัว Salmon Podcast และรายการแต่ละรายการขึ้นมาโมเดลของการหาสปอนเซอร์อ่ะผมว่ามันไม่ได้มีแค่ไม่ได้มีแค่โมเดลเดียวอ่ะแล้วมันยังต้อง explore อยู่ว่าเราทำอะไรได้บ้างมันไม่ได้มีแค่เอ้ยคุณเอาเงินมาให้เรา1ก้อนใหญ่ๆแล้วเราจะทำรายการให้คุณแบบ8เอพิโซด1รายการเป็นของคุณเลยมันก็ไม่ได้มีแค่โมเดลนี้มันก็มีลูกค้าแบบนี้ได้แต่ว่าในขณะเดียวกันถ้ารายการที่เรามีอยู่มันแข็งแรงมากพอแล้วก็สามารถรับลูกค้าประปรายได้เอ้ยมาทายอินโฆษณากันมาทำสปอตโฆษณากันอย่างนี้ก็ได้เหมือนกันผมว่าสำคัญพอดีผมว่าสำคัญตอนนี้มันคือการที่เราสร้างฐานแฟนของ Salmon Podcast และรายการแต่ละรายการให้มันยูนิคได้ครับอีกอย่างคือผมมาเชื่อในแบรนด์คาแรคเตอร์ผมเชื่อในแบรนด์คาแรคเตอร์ถ้าแบรนด์คาแรคเตอร์เราชัดอ่ะลูกค้าจะมาหาเราเพราะว่าเราเป็นเราอ่ะแต่ถ้าแบรนด์คาแรคเตอร์เราไม่ชัดอ่ะเขาจะเห็นเราเป็นมือปืนรับจ้างครับแปลว่าเราต้องให้เงินแล้วเราก็แก้งานตามที่เขาอยากได้ไปมันก็จะได้งานที่แบบโอเคบ้างไม่โอเคบ้างในความรู้สึกของเราอ่ะแต่ถ้าแบรนด์คาแรคเตอร์ชัดอ่ะมันก็จะมีลูกค้าบางเจ้าแบบเอาเงินไปทำอะไรก็ได้แต่ว่าออบเจคทีฟขอเป็นแบบที่ถามอย่างนี้เพราะว่าคนทำพอดแคสต์ที่กระโดดเข้ามาทำเนี่ยหลายคนก็มองเรื่องรายได้โดยเฉพาะคนที่แบบอาจจะคิดว่ามันเป็นเซคันด์จ็อบก็ได้หรืออาจจะคิดว่ามันทำง่ายนี่หว่าเราทำบ้างดีแล้วเราก็หาคนมาคุยทำรายการแล้วหาสปอนเซอร์ถ้าคิดอย่างเงี้ยมันจะมีผลอะไรตามมาคะเพราะเนี่ยน่าจะเป็นสิ่งที่คนคิดว่ามันทำง่ายไงก็เลยทำเสร็จหาสปอนเซอร์เรารู้สึกว่าคำว่าทำง่ายอ่ะเขาเข้าใจกันไม่ค่อยต้องเท่าไหร่อ่ะค่ะคําว่าทําง่ายคือผลิตออกมาเป็น1รายการอันนี้ง่ายจริงถ้าเกิดว่าทําแบบไม่ได้ทําเป็นแบบอุตสาหกรรมอะไรเนาะไม่ได้ทําจริงคําว่าทําง่ายคืออะไรเงี้ยทําให้มันออกมาง่ายแต่เราต้องมาคิดต่อว่าเอ๊ะเราจะไปหาเรามี1รายการและมี1 EP อยู่ในช่องทางเราแล้วเดินไปบอกลูกค้าว่ามาสปอนเซอร์เราเถอะมันก็ไม่มีคนให้อ่ะพี่เก็บป่ะฮะบางทีนั่นคือเหตุผลที่ Salmon Podcast เปิดทีเดียว7รายการเลยเปิดทีเดียว12รายการเลยเพื่อให้แบรนด์มันแข็งแรงเพื่อให้มีคนฟังเยอะเพื่อที่จะได้ตัวเลขสแตทที่มันน่าดูอ่ะพี่เหมือนเราสร้างแบรนด์คาแรคเตอร์ไปด้วยฮะว่าแบบเฮ้ยถ้า Salmon Podcast จะทำรายการมันจะเป็นรายการแบบนี้หรือถ้าจะทำรายการที่เอ้ยมันสดอร่อยด้วยได้ความรู้อะไรด้วยมันจะเป็นหน้าตาแบบนี้มันแบรนด์คาแรคเตอร์มันจะชัดใช่ดังนั้นคำว่าทำง่ายอ่ะผลิตออกมาเป็นรายการง่ายแต่ถ้าจะทำเพื่อให้ได้เป็นลูกให้แบบมีสปอนเซอร์เข้ามาเป็นช่องทางรายได้นึงผมก็เชื่อว่ามันไม่ได้ยากขนาดนั้นแต่มันใช้เวลาซึ่งอย่างที่พี่ตุ๊กพูดเมื่อกี้ผมว่าถ้าใครจะมองว่าอยากทำพอดแคสต์เป็นเซคันด์จ็อบหรือทำพอดแคสต์เป็นงานอดิเรกอ่ะก็ไม่ใช่เรื่องผิดอะไรนะพี่ผมว่ามันทำแบบนั้นกันได้มันเหมือนตอนนี้เราอยู่พอดแคสต์อ่ะมันอยู่ในสเต็ปของ YouTube ช่วงเริ่มอ่ะพี่ในเมืองไทยใช่มันคือแบบคนกำลังทำนู่นทำนี่อ่ะทั้งยังไม่มีอาชีพอินฟลูเอนเซอร์ทุกคนทำเป็นงานอดิเรกทุกคนทำเป็นเซคันด์จ็อบทำแบบเอ้ยเป็นบล็อกวิดีโอลงใน YouTube ไปรีวิวสถานที่ท่องเที่ยวลงใน YouTube อะไรเงี้ยมันทำกันเล่นๆอยู่ใช่ซึ่งเอาจริงๆไออาชีพอินฟลูเอนเซอร์หรือบล็อกใน YouTube ที่ทำงานมันเพิ่งมาแค่2ปีนี่เองนะใช่ๆที่เอฟเฟคมากปี2ปีนี้เองเรารู้สึกว่าคำว่าอินฟลูเอนเซอร์ YouTube อ่ะมันเพิ่งเกิดมาปี2ปีนี้เองทีนี้เราลองนึกถึงช่องรายการที่เขาทำมาตั้งนานแล้วเขาเพิ่งมาแบบเริ่มกอบโกยได้เมื่อ2ปีเนี่ยผมว่าเขาก็ทำเรียกว่า consistency เนาะต้องทำมาเรื่อยถามว่าทำง่ายไหมง่ายแต่ว่าทำได้เงินไหมผมว่าก็ไม่ยากแต่ต้องใช้เวลาใช่มันต้องสร้างแบรนด์ใช่แล้วก็ต้องค่อนข้างต่อเนื่องเนอะเพราะว่ามันก็เหมือนมันไม่งั้นคนก็จะไม่เห็นเดี๋ยวมาไปร้านเปิดร้านปิดอยู่เนี้ยจริงๆความต่อเนื่องคือความสิ่งที่เรากลัวที่สุดตอนเปิดสถานีเลยแหละใช่เพราะเราคุยกันว่าตอนเปิดสถานีพอดแคสต์อ่ะมันเหมือนวิ่งมาราธอนนะพี่มันเหมือนวิ่งอัลตร้ามาราธอนน่ะที่มันแบบกูจะจุดจบคือกูอยู่เมื่อไหร่ก็ไม่รู้นะเพราะว่าตราบใดที่รายการนึงมันลอนช์ออกไปแล้วอ่ะแล้วเราพรอมิสคนฟังไว้ว่าจะมาทุกสัปดาห์ทุกวันจันทร์เจอกันแน่อย่างเงี้ยเราหยุดไม่ได้นะเราต้องไปจนกว่าจะแบบเอ้ยอะไรสักอย่างนึงเช่นแบบ
เอ้ยโฮสต์รู้สึกไม่สะดวกแล้วหรือเรารู้สึกว่ารายการนี้หยุดพักสักแป๊บนึงก่อนเพราะว่ารอให้มีไอเดียจากของซีซั่นสั้นใหม่มาก่อนอะไรเงี้ยเออแต่ว่าวันที่เราออกไปแล้วอะมี10ตอนรอเราอยู่ข้างหน้าแน่นอนคือเคยคุยกับโจ้โจ้แบบเหมือนคิดไปเลยอะคิดเป็นลองช็อตไปเลยว่าเราจะทำเรื่องอะไรกี่ตอนไปเลยอันนี้ป่ะใช่ครับเปิดรายการใหม่ต้องมีอย่างน้อย10ตอนครับผมคุยกับโฮสต์ว่าพอเปิดรายการใหม่อ่ะเอ้ยคุณควรจะมีไอเดียอย่างน้อย 5-10 ตอนไว้แล้วนะเพื่อที่จะให้เห็นว่ารายการนี้มันยืนระยะได้ในแบบในระยะยาวอ่ะมีหัวข้อให้คุยได้แล้วไม่ตันมีคนถามมาว่าความยาวของพอดแคสต์ที่ดีอ่ะมันคือควรประมาณสักกี่นาทีเพราะว่าหลายคนก็แบบอาจจะอัดสั้นๆไม่กี่นาทีแต่ว่าแซลมอนเนี่ยประมาณครึ่งชั่วโมงผมว่าพูดยากแต่ว่าทุกคนรู้สึกได้พี่เคยคุยกับพี่วิชัยเหมือนกันว่าความรู้สึกว่านานของแต่ละรายการไม่เท่ากันหรือแม้แต่ละ EP ด้วยนะไม่เท่ากันยาวกับนานไม่เหมือนกันพี่ตุ๊กใช่นี่หล่อวะบางรายการอ่ะยาว1ชั่วโมงแต่เราไม่รู้สึกว่ามันนานแต่บางรายการอ่ะครึ่งชั่วโมงก็นานแล้วเพราะเราเบื่อทีนี้พอกลับมาของพอดแคสต์ Salmon Podcast นะครับจะบอกกับคนตัดต่อเสมอว่าถ้ารายการมันอิ่มแล้วอ่ะมึงตัดจบได้เลยโอ้โหมันก็เป็นความรู้สึกอีกนะใช่ความรู้สึกเลยดังนั้นไลน์ Salmon Podcast เราให้ออโตเรตี้ในคนให้คนตัดต่อหมดเลยนะครับมีคนตัดต่อประมาณ 3-4 คนถ้าแกรู้สึกว่าประเด็นครบแล้วมันอิ่มแล้วไม่ต้องพูดต่อแล้วหาทางตัดจบเลยซึ่งช่วงแรกๆที่ทำงานกันมันก็มีเหมือนกันพี่ว่าแบบเอ้ยน้องตัดมาแล้วเรารู้สึกว่าอันนี้จริงๆแล้วเอาออกได้นะเออแล้วไปคุยกันน้องบอกว่าเออไม่รู้เหมือนกันพี่รู้สึกว่าถ้าตัดช่วงนี้ออกแล้วมันจะแบบมันหายไปเยอะเกินหายไปแบบ15 นาทีอะไรเงี้ยตัดเลยโอ้โหตัดเลยเคยมีอัดมาชั่วโมงครึ่งตัดเหลือครึ่งชั่วโมงก็มีเพราะว่าพอเขาเริ่มพูดย้วยแล้วประเด็นไม่เดินเรียกว่าพูดไปเรื่อยอ่ะสนุกกันเองสองคนอะไรเงี้ยซึ่งคนดูคนฟังอาจจะแบบโอ้แกพูดอะไรของแกมันไม่ใช่เราก็ตัดทิ้งให้หมดเลยเว้ยถ้าไม่ใช่คือไม่ใช่เหมือนหนังเนาะคือบางทีถ่ายมาเราคิดว่าซีนแม่งดีหมดแล้วอะชั่วโมงเนี่ยพอเอามาดูตัดต่อจริงๆมันตัดยับเลยเหมือนกันอะเพื่อให้เรื่องมันสนุกใช่นี่คือสิ่งที่ผมบอกกับน้องตัดต่อเลยว่าตัดแบบมีภาพตัดเหมือนหนังตัดเหมือนหนังตัดเหมือนรายการทีวีแล้วมันจะช่วยแกเว้ยเราจะไม่รู้สึกว่าโอ้อันนี้เรียกว่ารายการมันจะสั้นไปหรือเปล่านะไม่เลยตัดได้ตัดถ้าแต่สุดท้ายคนที่ตรวจคือผมกับโจ้จะมาตรวจทีว่าเฮ้ยกูว่าท่อนเนี้ยยังขยี้และเล่นได้อีกนิดนึงจำได้ว่าตอนอัดมันมีอีกท่อนนึงนะที่มันขยี้แล้วดีอะไรอย่างเงี้ยเอากลับมาได้ใช่อะไรก็ว่าไปทีนี้ถ้าเกิดคนค่ะต่ออีกนิดนึงที่ทาง Salmon Podcast จะให้ความสำคัญมากคือมูดของคนฟังเช่นถ้าตรงนี้มูดมันซึ้งอ่ะแกตรงใส่เพลงเข้าไปนะถ้าตรงนี้มูดมันน่ากลัวแกตรงใส่เพลงน่ากลัวเข้าไปนะเพื่อทำให้เขาประสบการณ์เขาดีขึ้นอ่ะแต่ในการใส่เพลงแกต้องหาทางใส่ให้ถูกและแกต้องหาทางออกให้ถูกนะเพราะบางครั้งเราจะเจอรายการที่แบบนึกจะมีเพลงก็มีเลยนึกจะออกก็ออกเลยซึ่งเราอย่างที่บอกหลายครั้งว่าเราให้ความสำคัญกับวายของคนฟังอ่ะเช่นฟังมาอยู่ดีแล้วมันสะดุดอ่ะผมก็จะมาหาใส่ว่าทำไมท่อนนี้กูสะดุดวะมันมีอะไรผิดปกติอ๋อเพลงไม่ออกเร็วไปทำไมแกไม่เฟดออกอ๋อเพลงมันมาเร็วไปมันเลยสะดุ้งอะไรเงี้ยว่าเวลาเราตรวจงานเราก็จะตรวจของเยอะอยู่ทีนี้ถ้าเกิดพูดให้เป็นเห็นภาพสำหรับคนที่อยากทำเริ่มต้นทำอ่ะถ้ามองว่ามันต้องรู้สึกจากการฟังว่ามันอิ่มหรือไม่อิ่มอ่ะก็คือสุดท้ายกลับไปที่การทำเดโมเป็นไปได้ไหมก็คือทำเดโมเสร็จแล้วก็ให้คนอื่นลองฟังดูก่อนว่ามันยังไงมันน่าเบื่อไหมอย่างนี้ใช่แต่เราต้องจริงใจกับตัวเองนะเราต้องจริงใจกับตัวเองนะไม่ใช่เราฟังให้เพื่อนเราคนหนึ่งฟังแล้วสมมุติว่าผมทำกับโจ้แล้วผมเมาเรื่องไอ้เบนอ่ะแล้วผมเอาไปให้เพื่อนเบนฟังอ่ะเบนก็จะฟังสนุกอ่ะเพราะเมาคนรู้จักอ่ะเราต้องจริงใจกับตัวเองนะแบบโอ้ยเช่นนี้ไม่ใช่ละอันนี้ยาวไปแล้วว่ะก็จะนั่นคือเหตุผลที่คนตัดต่อทำงานเหมือนเอดิเตอร์หนังเลยคนตัดต่อไม่ได้ออกกองด้วยใช่คือคนตัดต่อไม่ต้องมาฟังที่หน้าห้องอัดด้วยทำหน้าที่แบบไปฟังตรงนั้นแล้วตรงนี้แบบเอ้ยไม่ใช่ว่ะเอาออกให้หมดเราไม่ต้องเสียงานเรื่องมุกตลกด้วยถ้ามองมุมนี้อ่ะอันนี้มันเป็นการทำแบบอย่างมาเป็นบริษัทเป็นมีเขาเรียกว่ามีทีมทำทีนี้ถ้าเกิดมาคนเดียวข้ามาคนเดียวเลยอยากทำพอดแคสต์เว้ยอยู่อยากแบบอยากมีรายการของตัวเอง
อยากมีอยากแบบทำบ้างแต่ว่าพูดก็ยังไม่ค่อยเก่งแนะนำยังไงดีคะแบบคุณสมบัติที่เขาควรจะทำพวกโฮสต์ที่ควรจะทำเองอะไรเงี้ยผมว่าฝึกพูดเยอะๆผมว่าเขามีเขาควรจะมีเรื่องอยากจะเล่าก่อนอย่างแรกมีเรื่องอะไรที่อยากจะเล่าหรือเปล่าแล้วจากนั้นต้องลองดูว่าเราเป็นคนพูดเก่งไหมแล้วลองฝึกพูดซึ่งสุดท้ายแล้วผมเคยพูดในงานหนึ่งเหมือนกันว่าแบบเคยไปบรรยายแล้วเขาถามแบบนี้ครับแล้วผมไปพูดว่าถ้าสุดท้ายแล้วมันไม่ได้อะเราก็อาจจะไม่เหมาะกับสื่อพอดแคสต์ก็ได้นะเหมือนที่ทุกคนไม่จำเป็นต้องเป็นนักเขียนได้เราอาจจะเหมาะกับการทำอย่างเราอาจจะเหมาะกับการเฮ้ยเราเป็นพิธีกรในวิดีโอคลิปวิดีโอได้วะก็เป็นไปได้ต้องลองดูก่อนสมมติอยากทำพอดแคสต์คุณลองลิสต์รายชื่อเนื้อหาลิสต์คอนเทนต์ที่อยากจะเล่าแล้วก็ลองพูดพูดไม่ได้ลองฝึกถ้าไม่ได้จริงๆสุดท้ายแล้วเอ้ยเราอาจจะไม่เหมาะกับพอดแคสต์ก็ได้ที่พูดแบบนี้เพราะว่าเราเคยเชิญพวกวิทยากรที่ขึ้นพูดเวทีเยอะมากมาเป็นโฮสต์เหมือนกันนะแต่ก็ไม่รอดไม่รอดช่วงเดโมคือไม่รอดจริงๆคือพอเขามาพูดพอดแคสต์แล้วว่ามันจะมีธรรมชาติอีกอย่างที่เขาไม่เคยแฮนเดิลมาก่อนแล้วเขาก็ทำไม่ได้ซึ่งเราก็เคยเจอนะครับไม่ว่าเป็นนักพูดที่เก่งเลยแหละเป็นขึ้นเวทีพูดวิทยากรมหาวิทยาลัยเยอะมากซึ่งรู้สึกว่าเขาเวิร์กกว่าเวิร์กแน่ๆพอมาอัดเดโมอ่ะไม่รอดซัมฮาวเราฟังแล้วเรารู้สึกว่าไม่ถูกต้องเราก็ไม่ฝืนครับเราก็คุยกับเขาว่ามันไม่ใช่ว่ะพี่เราคิดว่ามันสาเหตุมันมาจากอะไรอ่ะไม่มีคนอยู่ตรงเวทีไม่มีคนเยอะๆอย่างนี้ไหมใช่ฮะอันนี้เป็นอันนี้เคยทำรายการกับไอติมผลิตนะครับไอติมก็เวลาอัดรายการก็ต้องมีคนไอคอนแทคไอติมตลอดเวลาเหมือนกันเพราะเขาชินกับการพูดกับคนแต่การพูดกับไมค์อ่ะมันไม่มีคนอยู่ตรงนั้นซึ่งมันมีโฮสต์น้อยคนมากที่ทำแบบนั้นได้นะครับอย่างแบบนิดนกหรือพี่สายเจริญบุราเงี้ยคือผู้คนเดียวได้แต่ว่าไม่ใช่โฮสต์ทุกคนทำแบบนั้นได้โฮสต์หลายคนที่มาอยู่ห้องอัดต้องการคนที่จะไอคอนแทคเขาเหมือนว่าเราฟังเขาอยู่อ่ะใช่ก็มันก็จะมีใช่มันก็จะมีหลายคนที่ต้องการการดูแลที่ไม่เหมือนกันซึ่งอันนี้เราต้องไปเซนเขาเช่นเคยอัดกับอีกท่านหนึ่งซึ่งงานเขาเป็นพิธีกรพอเป็นพิธีกรมาเยอะๆเราก็พบว่าเขามีความไฮเปอร์บางอย่างในเวลาเขาอัดพอดแคสต์อ่ะเช่นพยายามให้มันสนุกหรือพยายามฟิลอินเดทแอร์ตลอดเวลาหรือพยายามสรุปเหตุการณ์อยู่ตลอดเวลาซึ่งเราว่ามันมีไวบ์ที่ไม่ถูกเราก็มานั่งวิเคราะห์กันเลยพบว่าอ๋อเพราะเขาเป็นพิธีกรเวลาพิธีกรขึ้นบนเวทีเขาต้องพูดแข่งกับคนที่ไม่สนใจเขาเขาจะมีความแบบอย่างนี้นะโอ้โหจริงเหรอคะอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยแกไม่ต้องสนุกขนาดนั้นแกใจเย็นๆแกพูดธรรมดาแหละเพราะว่าสุดท้ายแล้วเสียงของแกมันจะไปอยู่ใกล้หูคนมากๆนะยิ่งแกตะโกนอ่ะมันยิ่งเสียดหูฟังเสียดหูคนแล้วเขาจะไม่อยากเราก็ค่อยๆปรับเขาค่อยๆปรับเขาอะครับมันจะดังนั้นเรารู้สึกว่าพอดแคสต์เป็นยังคงเป็นเรื่องที่ต้องฝึกฮะต้องฝึกจริงเมื่อกี้ตอนต้นรายการโจ้กับวิชัยคุยกันเรื่องของเวฟของพอดแคสต์อยากให้ทวนนิดนึงว่าตอนนี้เราอยู่ในเวฟไหนของพอดแคสต์และเราจะมีโอกาสไต่กันขึ้นไปถึงระดับไหนมีโอกาสยังไงในอนาคตต้องยกตัวอย่างคือตอนนี้ผมว่าต้องยกตัวอย่างจาก YouTube ก่อนพี่YouTube อ่ะถ้าใครจำได้อ่ะตอนช่วงแรกๆมันจะมีคนมาทำเป็นยูทูบเบอร์ประมาณหนึ่งซึ่งทุกคนจะทำเป็นงานอดิเรกเป็นเซคเกิลจ็อบเป็นงานอดิเรกอะไรกันไปแล้วจนกระทั่งวันหนึ่งอ่ะสื่อหลักอ่ะเริ่มเข้ามาเล่น YouTube มากขึ้นมาทำรายการทีวีเหมือน YouTube อันนี้คือสักประมาณกี่ปีที่แล้วนะโอ้โหน่าจะ7-8 ปีเริ่มมาทำรายการทีวีเหมือน YouTube แล้วก็เอารายการในทีวีมาใส่ YouTube อะไรเงี้ยแล้วหลังจากนั้นอ่ะมันก็เริ่มวิวัฒนาการคนก็เริ่มทำรายการตามนี้เอ้ยมีมาตรฐานของมันมีรายการมาตรฐานมีนอมของมันมีนอมของมันมีค่าพูดไม่ถูกคือ YouTube ช่วงนึงเป็นช่องทางรีไซเคิลของรายการทีวีจนกระทั่งมีเวฟต่อมามันกลายเป็นว่ามันมียูทูบเบอร์ต่างๆมาเบรกนอมเนี่ยโฮมวิดีโออ่ะพูดชื่อเลยโอ้พวกยกตัวอย่างจะได้เห็นภาพง่ายๆวีอาโซใช่เข้ามาแบบโอ้โหนี่มันไม่ใช่รายการทีวีเลยอ่ะมันเป็นรายการอีกแบบหนึ่งอะไรก็ไม่รู้อ่ะอะไรก็ไม่รู้ทำอะไรก็ไม่รู้วีอาโซแล้วก็อะไรนะแก๊งที่ชอบเล่นอะไรแรงๆอ่ะไอเฟดเฟ่เฟดเฟ่แก๊งวีอาโซเฟ
เคยที่แบบอยู่ดีพี่ทำอะไรก็ไม่รู้แล้วก็มีแฟนฐานแฟนที่มาดูกันเยอะอืมใช่ป่ะฮะว่ามีความเป็นโฮมวิดีโอเกิดขึ้นจากนั้นก็เป็นบล็อกป่ะใช่จากนั้นก็มาเป็นยุคบล็อกมีการรีวิวมีการไปเที่ยวแล้วก็ทำเป็นบล็อกออกมาอะไรเงี้ยใช่ซึ่งผมมารู้สึกว่าตอนนี้พอดแคสต์อ่ะมันกำลังอยู่ในเวฟที่สองเองมั้งคือสื่อหลักเริ่มเข้ามาทำพอดแคสต์มากขึ้นใช่จากตอนแรกพอดแคสต์เป็นเหมือนแบบพอดแคสเตอร์ทำกันเองทำกันเองเก็ตท็อกเป็นงานเล็กเป็นแบบเป็นเซคันด์จ็อบเป็นอะไรเงี้ยมีวิดแคสมีอะไรที่ก็ทำมากันมานานแล้วล่ะแล้วก็ตอนนี้สื่อหลักทำเล่นซึ่งไม่ค่อยได้คำนึงเรื่องคุณภาพเสียงสักเท่าไหร่อ่ะเอาไมค์มีห้องเงียบๆก็อัดกันได้แล้วรายได้ก็ไม่ได้คำนึงมากนะก็ไม่ได้คำนึงเพราะว่าก็ทำกันสนุกๆเพราะมันทำง่ายด้วยอ่าใช่อย่างผมเมื่อก่อนมันเดย์ก็อัดกันในห้องนอนเงียบๆแล้วก็อัดกันเองสนุกๆอาศัย USB เลยแล้วก็ไปอัพลงดูกันเองฟังกันเองอะไรเงี้ยครับใช่แต่ว่าตอนนี้มันมาถึงเวฟแล้วคือสื่อหลักเริ่มลงมาเล่นเยอะขึ้นไม่ใช่แค่สื่อออนไลน์แล้วด้วยกลายเป็นว่าสื่อทรดิชันนอลอย่างแบบเอ้ยไทยรัฐก็มีพอดแคสต์แล้วไทย PBS ก็มีพอดแคสต์หลายๆที่มีพอดแคสต์ซึ่งต้องอันนี้ต้องยกเครดิตนะครับอย่าง The Standard เจ้าแรกเขาก็มาเรียกว่าปฏิวัติยูพอดแคสต์ที่คุณภาพเสียงต้องดีนะมีการดำเนินรายการมีการดำเนินมีการจิงเกิลเปิดจิงเกิลปิดมีความเป็นรายการเรียกว่าเซตนอร์มของการทำพอดแคสต์ที่จริงจังขึ้นใช่ไหมฮะแต่พอดแคสต์ก็อยู่ในเวนี้แหละแล้วจากนี้ตอนนี้ก็จะมีเวิร์กพงเวิร์กพอยต์มีพิธีกรดังๆก็เริ่มทำพอดแคสต์เองใช่ใช่ผมเห็นอะไรนะก็เริ่มลงมาเล่นแล้วใช่ทีนี้เรามองจินตนาการนะฮะว่าตอนนี้นอร์มของการทำพอดแคสต์คือคุณภาพเสียงดีมีจิงเกิลเปิดจิงเกิลปิดมีพิธีกรดีมีคนมาสัมภาษณ์กันเยอะๆเยอะๆมันก็จะเกิดคำถามนี้แหละว่าพอดแคสต์ทำยากไหมทุกคนทำบ่อยกันได้หรือเปล่าจนถึงวันหนึ่งนะครับภายสิ้นปีนี้ต้นปีหน้าผมไม่รู้แหละแต่ใกล้ๆนี่แหละก็จะมีอาจจะมีกลุ่มเด็กวัยรุ่นสักกลุ่มว่าพอเลยทำไมพอดแคสต์ต้องทำยากด้วยทำง่ายๆก็ได้แล้วก็มีคนฟังเยอะแยะอันนี้ว่าเดิมแหละมันก็จะแบบมันก็จะเป็นเติร์ดเป็นแบบเวฟใหม่ๆที่พอเราสร้างนอร์มมันขึ้นมามาตรฐานของการทำพอดแคสต์ขึ้นมาแล้วก็จะมีคนมาเบรกมันแบบทำไมไม่ทำแบบนี้ล่ะใช่ทำแบบนี้ก็ได้เว้ยอะไรอย่างเงี้ยแล้วทุกคนก็แบบถ้าคนฟังก็เยอะอ่ะลูกค้าก็จะเริ่มหันมามองมากขึ้นอะไรสุดท้ายผมเชื่อว่ามันจะเกิดอินฟลูเอนเซอร์พอดแคสต์อยู่ใช่มันก็จะทำให้อีโคซิสเต็มเนี้ยมันหลากหลายขึ้นไม่ได้มีแบบเดียวเนี้ยเราตั้งอะไรตั้งสถานีเราก็เชื่อว่าecosystem ที่สนุกที่ดีมันไม่ควรจะมีแค่แบบเดียวเนาะมันควรทำเรื่องเป็นเรื่องได้มันเป็นเรื่องอะไรก็ได้ครับซึ่งนี่คือสิ่งที่พวกเราพยายามทำเสมอว่าพอดแคสต์อ่ะมันทำอะไรก็ได้เว้ยขอยกตัวอย่างอะไรก็ได้ที่มันสนุกมากและสองคนชอบมากเนี่ยหน่อยผมชอบรายการทำแมชชีนมากปาร์ตี้เกมพอดแคสต์คือเราทำพอดแคสต์ขึ้นมาแล้วเราเอาแต่ใจมากรู้สึกว่าเฮ้ยงั้นเรามาทำเกมโชว์ที่มันมีแต่เสียงกันเถอะมันก็เลยกลายเป็นเนี่ยครับทำแมชชีนปาร์ตี้เกมพอดแคสต์คือต้องเกริ่นก่อนว่าทางแซมมอนฮาวเคยมีไอเดียที่คิดจะทำรายการใช่เป็นคลิปใช่ไหมพี่เป็นเกมโชว์ชื่อว่าทำแมชชีนทำแมชชีนเนี่ยคือมีผู้เข้าแข่งขันจะมีช้อยส์ให้เลือก3ช้อยส์กอขอคอแล้วให้ทายว่าอันไหนจะเกิดก่อนแค่นี้เลยซึ่งทำให้แซมมอนฮาวมีสคริปต์เนี้ยโอ้ยอยู่แบบหลายเป็นร้อยข้อเป็นร้อยข้อแล้วก็เอาเนี้ยมารีไซเคิลใหม่แล้วก็เอาเนี้ยมาทำใหม่เป็นเวอร์ชันพอดแคสต์ที่มีคำถามว่าข้อกอขอคอเนี่ยอะไรเกิดก่อนโดยที่คนเล่นอ่ะก็คือคุณที่เป็นคนฟังพอดแคสต์แต่แหละเราก็จะมีอะไรว่าอ่ะข้อใดเกิดก่อนระหว่างกอไกอะไรอ่ะสมมติเดินทางคนเดินทางไปที่ดวงจันทร์ครั้งแรกเหตุการณ์ใดเกิดก่อนหนึ่งกอไกคนเดินทางไปที่ดวงจันทร์ครั้งแรกขวดพลาสติกขอไข่ขวดพลาสติกคอควายพี่เบิร์ดเกิดอะไรเงี้ย10วินาทีจับเวลาเราก็จะมีจับเวลาติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกไปพอหมดเวลาปุ๊บเราก็เฉลยก็จบ1ตอนก็จบ1ตอนแค่นั้นหรือว่าอีกแค่นั้นหรือว่าอีกหลายคนคนฟังก็ไม่ได้มีอินเทอร์แอคอะไรแมวเรียกคนฟังก็ไม่ได้อินเทอร์แอคคนฟังจะไม่ได้อินเทอร์แอคกับเราแต่ว่าคนฟังอ่ะเราคาดหวังว่าคนฟังจะไปฟังกับกวนเพื่อนเขาแล้วแข่งกันเองโอเคการที่รู้สึกว่าทำทำไมวะแต่ว่ารู้สึกดีที่ได้ทำคือ random ad fact โคตรมันมันมาจากไอเดียอย่างนี้พี่ตุ๊กผมอยู่ดีก็สงสัยว่าทำไมแกต้องทำพอดแคสต์20นาที1ชั่วโมงกันด้วยวะทำไมเราไม่ทำพอดแคสต์1นาทีไปเลยรู้เรื่องไปเลย
คือเลิกไปเอาจบๆไปเร็วๆก็เลยทำพอดแคสต์ชื่อว่า Land of Effect 1นาทีจบพูดไปแล้วก็บางครั้งอ่ะเรารู้สึกว่าพวกมันเป็นรายการแฟกต์ครับพี่ตุ๊กเช่นเทวีเสรีภาพจริงๆแล้วไม่ได้อยู่รัฐนิวยอร์กแต่อยู่รัฐนิวเจอร์ซีย์จบ1ตอนแค่นี้เลยใช่คือเหมือนแบบบนฟังไฟอยู่กับจบเลยเหรอจบ1ตอนนี้จบเลยจบเลยไม่เรียกว่าไม่มีหัวไม่มีท้ายไม่มีหัวไม่มีท้ายมาถึงขึ้นมาแรนดอมมากเป็นแฟกต์แบบฟันแฟกต์แรนดอมใช่ทีนี้มันมาจากอินเทอร์เน็ตพี่คนเราบางทีเราอ่านเราจะจำแค่บรรทัดนี้บรรทัดเดียวอะแล้วที่เหลือมันเป็นน้ำอะทำไมเราไม่สกัดออกมาเลยวะแต่ทีเนี้ยรายการเนี้ยเราก็จะปล่อยวันละ3ตอนวันละตอนแต่เวลามันมาเป็นตับเยอะๆอ่ะคนจะฟังต่อได้มันจะเป็นแฟกต์แบบ80แฟกต์ต่อกันอะไรเงี้ยอ๋อใช่ใช่สมมติเราเอาไปฟังตอนวิ่งแล้วก็เปิดไปเลยมันก็รันแบบข้อดีมันไปเลยข้อดีมันคือถ้าพี่ฟังสัก5แฟกต์แล้วพี่จับได้3แฟกต์พี่ก็มีเรื่องไปคุยกับเพื่อนแล้วนะเออเรารู้สึกว่ามันไม่ได้จำเป็นต้องเป็นสาระว่าแบบเอ้ยเราเอาอันเนี้ยไปทำให้ชีวิตเราดีขึ้นกันเถอะไม่ต้องอะไรก็ไม่รู้เลยผมไม่ชอบอ่านฟันแฟกต์อยู่แล้วซึ่งบางทีฟันแฟกต์มันไม่ได้แบบทำให้ชีวิตอะไรเราดีขึ้นแต่เราสนุกมากในการที่จะรู้ว่าแบบว่าสนุกแบทแมนมาจากไอ้นี่นะอะไรเงี้ยสนุกแล้วหรือมีอันนึงเช่นแบบว่าเวลาพี่ตุ๊กขับรถหลงอยู่ในซอยกรุงเทพอ่ะแล้วหาทางออกถนนใหญ่ไม่ได้อ่ะพี่ตุ๊กเลี้ยวมั่วเลยหาถนนที่มีเส้นอยู่บนถนนน่ะเส้นอยู่บนพื้นน่ะเส้นอยู่บนพื้นน่ะถนนที่มีเส้นบนพื้นจะพาไปถนนใหญ่จบจริงเหรอใช่อันนี้ไม่รู้จริงเหรอใช่ใช่จริงจริงอ๋อมันเลยเป็นเหมือนกับคือแปลว่าถ้าตอบคำถามนี้คือถ้าพูดถึงประเด็นนี้หมายความว่าทำอะไรก็ได้จริงจริงใช่ทำอะไรก็ได้จริงทำอะไรก็ได้อะไรก็ได้ที่คุณรู้สึกว่ามันอยากทำก็ทำอ่ะแค่มันแบบมันเป็นตัวเองเนาะมันคุณต้องทำได้นานๆใช่และไอ้คำว่าทำได้ง่ายในยุคนี้เนี่ยมันทุกคนต้องถามแน่นอนสองคนนี้น่าจะเคยได้ยินแล้วก็น่าจะ Facebook แอดยิงมาเยอะนะเรื่องอุปกรณ์มันจะเป็นขนาดไหนที่อุปกรณ์มันจะต้องดีเลิศหรืออะไรเงี้ยยุคนี้อย่าลืมว่าเราเข้าไปที่ร้านซื้อ equipment พวกทำ podcast เนี่ยจัดชุดให้เลยนะใช่ดูที่แอดทุกวันเลยตอนนี้สปอนเซอร์มาแล้ว podcaster set ผมว่าเราต้องมาดูกันมันไม่ได้จำเป็นจะต้องซื้ออุปกรณ์แพงๆพี่แต่ว่าถ้าอยากทำให้ดีอ่ะก็ควรจะมีอุปกรณ์ที่ทำให้เสียงเราดีแค่นั้นแหละซึ่งบางทีมันต้องมาดูก่อนว่าเราจะทำสเกลไหนเรามีอุปกรณ์อะไรอยู่ในมือบ้างเช่นสมมุติเราอยากจะอัดเสียงใส่มือถือของเราแล้วเรารู้สึกว่าเราชินกับการอัดเสียงใส่มือถือนี่แหละเราไม่ได้มีคอมอะไรแบบเหมาะกับการอัดเสียงมากงั้นเราไปซื้อไมค์ติดมือถือมาแล้วก็อัดใส่มือถือนี่แหละมันก็มีไมค์ติดมือถือราคาแบบ 2,000 1,000 2,000 อะไรเงี้ยมีอยู่เพราะสุดท้ายแล้วมันก็ได้คุณภาพเสียงที่ดีพอจะเป็นพอดแคสต์อ่ะพี่เปรียบเทียบให้เห็นภาพอ่ะเปรียบเทียบว่าเป็นการวิ่งสายอุปกรณ์อย่างเราถ้าใครเริ่มวิ่งเนี่ยคุณไม่อยู่ดีๆเริ่มวิ่งคุณคงไม่ไปซื้อรองเท้าแบบ 25,000 มาวิ่งหรอกใช่ป่ะคุณก็ซื้ออะไรก็ได้มาวิ่ง Nike คู่ละ 2,000 มาวิ่งก่อนพอวิ่งเฮ้ยกูวิ่งเก่งนี่ว่ากูอยากเปลี่ยนรองเท้าว่ะมันก็จะแพงขึ้นไปเรื่อยๆเองแหละผมว่าคุณก็เริ่มถ้าเกิดคุณคิดว่าคุณไม่ชอบเสียงซ่าๆคุณจะเริ่มด้วยการหาซื้อไมค์ที่ไม่ซ่าผมเลยรู้สึกว่าอุปกรณ์แรกๆชุดแรกๆที่คุณซื้อมันจะสะท้อนสิ่งที่อะไรที่ขัดใจคุณตอนคุณฟังพอดแคสต์แรกๆใช่เหมือนเราตอนเราฟังพอดแคสต์ยุคแรกๆเรารู้สึกว่าทำไมไม่อ่านให้มันดีๆวะทำไมแกต้องเสียงซ่าขนาดนี้ด้วยวะก็เลยคุยกับโจว่าพอดแคสต์เราต้องห้องเงียบๆนะต้องมีที่บูดเสียงนะเพราะเราไม่ชอบเสียงซ่าอะไรอย่างเงี้ยเรามีปัญหาเรื่องเสียงมากเราก็เลยแบบเริ่มต้นที่แบบเอาดีๆเลยอะไรอย่างเงี้ยผมมีปัญหากับการที่โฮสต์ช่วงยุคแรกๆในการทำอะคิดแชทกันเยอะมากผมรู้สึกว่าเข้าเรื่องเร็วๆพอมาทำพอดแคสต์เองก็เลยแบบให้ทุกคนรีบเข้าเรื่องด้วยการบอกว่าเนี่ยตีกลับมาที่คำถามเรารู้สึกว่าเริ่มต้นที่พวกคุณสบายใจอะครับอันนี้เริ่มต้นคือผมเคยอัดพอดแคสต์ด้วย USB อันเดียว USB อัดเสียงอะอัพขึ้นไปเลยมันอย่างนั้นก็เป็นพอดแคสต์ได้นะเพราะมันสนุกคนฟังก็ชอบแต่พอถ้าเราเริ่มทำให้มัน proper พอเราเริ่มทำ proper เราก็จะไปฟังอย่างผมก็จะไปฟัง The Standard อ๋อพี่บิ๊กใส่จิงเกิลแบบนี้นะโอเคงั้นเราลองมาหาวิธีของเราบ้างแต่ถ้าผมอยากทำขำอะผมอาจจะไปฟังสถานีที่ผมชอบเฮ้ยจริงๆเรานั่งคุยกันไปเรื่อยๆชั่วโมง2ชั่วโมงมันก็ได้นะเราก็อยากฟังแบบนั้นเราก็ทำเพราะฉะนั้นเรื่องอุปกรณ์ก็เ
มันไม่ได้ซีเรียสขนาดนั้นแต่ถ้าเริ่มทำจริงจังขึ้นอ่ะตัวคุณเองนั่นแหละจะเริ่มซีเรียสเองถ้าเราพูดถึงมาตรฐานพอดแคสต์เนี่ยสมมติเราจะมีวันที่เราแบบขยับมาตรฐานเนี้ยไปแบบเทียบเคียงกับรายการในคือจริงๆไม่อยากเทียบเรื่องประเด็นเรื่องประเทศอะไรเงี้ยนะแต่หมายถึงว่าความหลากหลายมาตรฐานในการทำงานหรือว่าคุณภาพของคอนเทนต์ต่างๆเนี่ยมันเทียบได้กับพอดแคสต์ในระดับดังๆของต่างประเทศไหมโอ้ผมว่าคุณภาพเสียงเราเทียบได้นะพี่คุณภาพเสียงของพอดแคสต์เราอะเทียบกับพอดแคสต์ต่างประเทศได้นะครับเพียงแต่ตอนนี้ผมว่าสิ่งที่เรายังขาดมันคือความหลากหลายต่างหากระบบนิเวศที่ดีใช่ระบบนิเวศของวงการพอดแคสต์ภาษาไทยต่างหากที่ยังไม่หลากหลายพอแต่ถ้าพูดถึงเรื่องคุณภาพเสียงพูดถึงเรื่องคุณภาพคอนเทนต์อ่ะผมว่ามันรีเซ็ตใช่เราไม่ได้แหละแต่ว่าสิ่งที่พวกเขาจะได้เปรียบคือกลุ่มคนฟังและกลุ่มของผู้ผลิตที่แข่งกันผลิตอะไรที่มันสนุกออกมาเราปฏิเสธไม่ได้นะว่าถ้าเกิดอยู่ในตลาดที่คู่แข่งเราเฮ้ยทำไมพวกมันทำอะไรมันจังวะงั้นเราทำมันบ้างเว้ยงั้นเราทำแบบนี้สู้กันคุ้ยมันจะทำให้ระบบนิเวศมันงอกเงยแล้วทุกคนสนุกไปกับมันอ่ะแต่ว่าแล้วก็คนที่ได้ประโยชน์ก็คือคนฟังคือตอนนี้เรารู้สึกว่าถ้าเป็นพอดแคสต์ภาษาไทยอ่ะสมมุติเราพูดถึงพอดแคสต์การเมืองก็จะมีอยู่ 1-2 รายการใช่เราพูดถึงพอดแคสต์ประวัติศาสตร์ก็จะมีอยู่ 1-2 รายการพอดแคสต์เที่ยวก็มีอยู่ 1-2 รายการอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าเป็นที่อเมริกาที่ต่างประเทศเงี้ยถ้าพูดถึงพอดแคสต์ประวัติศาสตร์โอ้โหแม่งมี20รายการแล้วประวัติศาสตร์เค้าคือแบบซอยย่อยโดยที่ไม่เหยียบกันเองด้วยนะใช่คลาสสิกคุณจะพูดประวัติศาสตร์ยุคศิลปะอะไรเงี้ยมันซอยย่อยนิชมากทีนี้การที่เรามีคู่แข่งที่ดีที่สนุกอ่ะมันจะสร้างให้เราเห็นความเป็นไปได้ของเราด้วยครับเราเลยรู้สึกว่าบางครั้งการมองอีกทีมเป็นคู่แข่งก็ไม่ถูกต้องสักเท่าไหร่เพราะเรามองว่าเรียกว่าเป็นแรงบันดาลใจในการทำสิ่งที่มันสนุกขึ้นมาบ้างมากกว่าผมมองเป็นอย่างนั้นมากกว่านะครับพี่คือมันจะได้เหมือนกับมันมีไฟอ่ะในการแบบพัฒนาให้มันสนุกมากขึ้นใช่ไหมครับโอ้ยทีมนะเขาก็ทำแบบนี้เจ๋งว่ะเราอยากทำอะไรเจ๋งๆมากเออใช่ใช่เราอยากทำแบบนี้ว่ะอะไรเงี้ยดังนั้นตอบคำถามน่าจะสุดท้ายแล้วเพราะว่านี่ก็ดำเนินมาชั่วโมงหนึ่งละเร็วมากแมวเดินผ่านสวัสดีครับชอบเยี่ยมก็ตอบคำถามนี้เลยว่าทางรอดของพอดแคสต์เนี่ยมีไหมและมันคือเรื่องอะไรพี่โอเคเรื่องนอกจากความหลากหลายอ่ะทางรอดอื่นๆที่อยากจะแชร์ผมว่าเหมือนที่พูดไว้ตอนต้นเลยพี่ตุ๊กผมว่าทางรอดของพอดแคสต์มันคือการที่เรา educate ตลาดไปพร้อมๆกันเรา educate ตลาดให้เติบโตไปพร้อมกันทั้งนี่แหละคนทำพอดแคสต์ทั้งคนฟังพอดแคสต์แล้วก็ลูกค้าที่จะมาลงโฆษณาในพอดแคสต์ถ้าตามใดที่เราเริ่มเติบโตไปพร้อมๆกันอ่ะตามนั้นน่ะวงการนี้มันจะติดปีกไปได้ไกลมากขึ้นผมว่ารู้สึกว่าผมรู้สึกว่าช่วงก่อนมีโควิดอ่ะโหผมว่าพอดแคสต์คือแบบโหนี่มันน่าตื่นเต้นมากเลยนะทุกอย่างมันดูแบบมันกำลังมาเลยกำลังขึ้นใช่พุ่งประกายไฟลุกไปหมดเลยแล้วรู้สึกว่านี่ก็ทำได้นั่นก็ทำได้สนุกไปหมดเลยพอมีโควิดมามันชะลอตัวแหละมันเหมือนทุกคนแหละแต่เรียกว่าอันเนี้ยสถานการณ์ตอนนี้เหมือนกลับไปเริ่มตอนทำสถานีใหม่ๆผมรู้สึกว่าโควิดอะมันทำให้ชะลอแต่ว่ามันไปแตกยอดอื่นๆมาจากการไลฟ์กันว่ะพี่ใช่พอไลฟ์ปุ๊บเอ้ยไลฟ์เนี้ยกลายเป็นทอล์กพอดแคสต์ได้เว้ยใช่แค่ไม่มีใช่แล้วกลายเป็นว่าวงการที่เราไม่คิดว่าจะมาทำพอดแคสต์ก็มาทำพอดแคสต์เพราะว่าเริ่มจากไลฟ์ก่อนใช่ก็เราเลยรู้สึกว่าทางรอดของพอดแคสต์คือทุกคนช่วยกันทำสิ่งที่ตัวเองอยากทำอ่ะแล้วเพื่อให้แต่ละคนเห็นว่าเฮ้ยประเด็นนี้มันเล่าแบบนี้ได้ว่ะแบบนี้มันก็พูดแบบนี้ได้นั่นคือจะส่งผลให้คนฟังก็รู้สึกว่าเอ้ยจริงๆมันก็ฟังได้หลายรายการนะแบบนี้ก็ได้แบบนั้นก็ได้เราลองฟังอะไรใหม่ๆดูไหมเราลองฟังอะไรแปลกๆอะไรเงี้ยมันไม่จำเป็นต้องเป็นแบบเดียวนะพอมันเริ่มฟังเยอะขึ้นเรื่อยพอมันเริ่มบูมคุณลูกค้าก็ต้องลองฟังพอดแคสต์ดูแหละแล้วเขาก็จะเริ่มรู้ว่าเฮ้ยจริงๆมันมีกลุ่มลูกค้าของเราอยู่ในช่องพอดแคสต์ช่องนั้นช่องนี้นี่ตอบคำถามได้ดีค่ะก็คือว่าจะให้มันรอดเนี่ยเราก็ต้องทำให้อีโคซิสเต็มหรือว่าทั้งวงการอ่ะมันมีความหลากหลายก่อนให้เห็นว่ามันมีทางเลือกมากมายแล้วก็
กล้าทำในสิ่งที่มันอาจจะฉีกแนวไปหน่อยหรือว่ากล้าสร้างสรรค์อะไรใหม่ๆสุดท้ายแล้วเราก็ต้องการความคิดสร้างสรรค์ต้องการรายการใหม่ๆสนุกๆมาตอบโจทย์ของคนฟังที่มันหลากหลายมากขึ้นซึ่งตรงนี้ต่างหากที่มันจะเป็นทางรอดที่แท้จริงซึ่งไอ้เรื่องเงินเรื่องรายได้อะไรต่างๆเนี่ยมันก็จะมาหลังจากที่มันมีความคึกคักของตลาดอย่างเหมือนถ้าเรามองภาพนะเข้าไปในตลาดแล้วมีร้านอยู่15ร้านอย่างเงี้ยเราคงไม่อยากเดินนะถ้าในมุมลูกค้าไม่อยากไปช็อปอะไรเงี้ยพอดแคสต์ก็เช่นเดียวกันคืออีโคซิสเต็มเยอะยิ่งดีอีโคซิสเต็มที่มันสมบูรณ์แบบคนเยอะๆมีคนคู่แข่งกันเยอะๆเนี่ยน่าจะสนุกกว่าหรืออย่างนึงพี่ตุ๊กโทษทีครับที่อยากจะพูดก็คือเราอยากให้เหล่าพอดแคสเตอร์หรือว่าคนทำพอดแคสต์ทุกคนนะอย่าเพิ่ง give up ในคุณภาพของคอนเทนต์ของตัวเองนะเรารู้สึกว่าเราสิ่งที่เราทำได้ดีที่สุดมันคือการทำคุณภาพคอนเทนต์ซึ่งสิ่งนี้แหละจะเรียกให้คนมาฟังและพอเรียกคนมาฟังแล้วมันก็จะเรียกให้ลูกค้ามาหาเราอีกทีต่อไปแล้วคุณภาพคอนเทนต์ที่ว่ามันมีปัจจัยอะไรคะในความคิดโจผมมองว่าเนี่ยแหละครับมันคือคุณภาพของการของเสียงคุณภาพของคอนเทนต์ที่เราเรียบเรียงมาแล้วก็สุดท้ายก็คือที่เราทางแซลมอนเน้นย้ำมากคือเรื่องของไวบ์บรรยากาศถ้าของเราอย่างเนี้ยเราจะไม่กีฟอัพมันเราจะทำให้มันดีอีกนิดนึงหลังๆคุยกับโจ้บ่อยขึ้นว่าบางครั้งพอดแคสต์อ่ะมันไม่ใช่สำหรับคนทั้ง10คนนะถ้าคุณฟังพอดแคสต์ถ้ามนุษย์ทั้งหมดมี10คนอะพอดแคสต์มันอาจจะพอสำหรับคนฟัง6คนมันก็พอแล้วนะพี่เราอาจจะไม่ต้องทำเพื่อพลีสคนทุกคนพร้อมกันอะเช่นรายการเนี้ยมันคือรายการสมมติรายการรีวิวกล้องอะถ้าคุณจะทำรีวิวกล้องเพื่อให้คน10คนดูแล้วสนุกไปพร้อมกันมันอาจไม่ใช่ความคิดที่ดีแล้วนะคุณอาจจะทำรีวิวกล้องเพื่อให้คน6คนดูเท่านั้นนะและอีก4คนดูไม่รู้เรื่องเลยอะสำหรับผมอะใน Salmon Podcast มีรายการแบบผมโอเคละแต่คุณต้องทำให้6คนที่ดูแล้วสนุกแบบสนุกมากๆเลยนะแล้ว4คนที่เหลือคุณอาจจะต้องทิ้ง4คนนั้นด้วยซึ่งเหมือนกับจับกลุ่มที่ประมาณนึงไม่ได้แบบว่า 100% ไม่ใช่แบบว่าซื้อหวยถูก 100% นี้เอาแค่แบบ 50% 60% ผ่านแล้วผมว่าแสดงว่ามันไม่ได้สูงขนาดนั้นเพราะว่าบางครั้งคอนเทนต์เดี๋ยวนี้ Facebook เอ่ยหรือว่าพวก YouTube เอ่ยอ่ะอัลกอริทึมอ่ะมันคัดสิ่งที่เราชอบดูที่สุดมาให้เราดูเสมอนั่นแปลว่าอะไรนั่นแปลว่าถ้าคอนเทนต์อะไรที่ไม่ถึงใจอ่ะเขาจะไม่เลือกดูแล้วนะแปลว่าอะไรแปลว่าถ้าเราทำคอนเทนต์ที่ถูกต้องและถึงใจคนสัก 60% อ่ะเราว่านั่นคือสิ่งที่ถูกต้องที่สุดสำหรับยุคนี้นะฮะคุณไม่ต้องทำคอนเทนต์ให้ทุกคนชอบหมดเลยคุณแค่ทำแค่ 60% ชอบมากๆแล้ว 60% เนี้ยไปหาอีก 60% ที่ชอบเหมือนกันมาให้เราพอผมมารู้สึกว่าสมมุติเราทำคอนเทนต์รีวิวหนังแล้วถ้าเราไปฟังแล้วคอนเทนต์รีวิวหนังเนี้ยมันรีวิวแบบกลางๆกลางๆแมสๆอะไรเงี้ยคนที่ไม่ดูหนังก็ฟังได้เราคงรู้สึกแบบไม่มันนะถ้าในฐานะที่เราเป็นคนดูหนังอ่ะเราอยากจะรู้ลงลึกเราอยากจะรู้เบื้องหลังของเราอยากจะรู้เทคนิคที่เขาใช้เพราะนั้นแล้วสิ่งที่พอดแคสต์เดลิเวอร์ได้ก็คือสิ่งนี้แหละคอนเทนต์ที่มันลึกมากพอที่คนที่สนใจเรื่องนี้เขาจะฟินไปกับมันและคนที่ไม่สนใจคือไม่ฟังเลยไม่สนใจเลยก็ยอมนะก็ไม่เป็นไรเราจะยอมเพราะมันไม่ใช่ของเขาหรอกใช่มันเหมือนสุดท้ายแล้วเหมือนทำสเปเชียลตี้กาแฟขึ้นมาหรืออาหารที่มันแบบก็มันคือกลุ่มเนี้ยที่ชอบบางกลุ่มไม่ชอบก็ต้องไปเราจะไม่ทำกาแฟให้กับคนที่ไม่กินกาแฟแต่คนลองกินกาแฟอาจจะไม่ชอบก็ได้นะใช่ซึ่งโอเคใช่ใช่ก็ต้องหัดแบบคิดแบบนี้แล้วก็ตัดใจไปอย่าไปแบบเหมือนเหวี่ยงแหว่าเออมันจะถูกหมดนะโอเควันนี้สำหรับวันนี้คิดว่าน่าจะได้อะไรดีๆเยอะมากแล้วก็หลายคนอาจจะกำลังลังเลว่าเฮ้ยจะทำหรือไม่ทำหรือว่าแม้แต่ลูกค้าเองที่มองหรือฟังอยู่ตอนนี้นะคะถ้าเกิดคิดว่าฟังแล้วมันมีประโยชน์มีประเด็นอะไรเนี่ยน่าจะคิดต่อกันได้ว่าการทำธุรกิจอะไรต่างๆเนี่ยพอดแคสต์ก็เป็น tools นึงหรือว่าเป็นช่องทางนึงในการทำตลาดได้อย่างที่วิชัยเคยบอกแต่สิ่งที่จะทำให้ทุกอย่างมันดำเนินไปได้เราก็เป็นทางรอดก็กลับมาอยู่ที่ทุกคนที่เป็นมือใหม่นี่แหละ
เอออยากทำก็ทำแล้วก็คำนึงถึงคุณภาพของคอนเทนต์คุณภาพของสิ่งที่เราบอกมาทั้งหมดในวันนี้เพื่อทำให้อีโคซิสเต็มนี้มันกว้างขึ้นมันโตเติบโตขึ้นมีคำถามเหลือๆตอบตอบได้เลยค่ะตอบได้ไหมฮะอันนี้คือความแตกต่างระหว่างเดโมกับ EP จริงที่เจอปกติมีอะไรบ้างครับเยอะมากอ่ะฮะเช่นรายการSocial in Law เดโมอ่ะโฮสต์พูดจบภายใน8นาทีซึ่งแบบคือเขาพูดเร็วมากเร็วมากอะไรเงี้ยแล้วเราก็พยายามแก้ไขให้เขาพูดช้าลงพยายามให้เขาพูดนานขึ้นซึ่งเขาก็ยังพูดเร็วอยู่ดีเราก็เลยวิธีแก้คือเอาตัวผมเองอ่ะไปอยู่ในรายการเพื่อไปดึงให้เขาพูดช้าลงเข้ามาฮะการอัดเดโมอ่ะมันจะเจอข้อที่ไม่ถูกต้องซึ่งสิ่งที่เราควรเจอให้เร็วที่สุดเราไม่ได้คาดหวังว่าจะเจอทางออกอื่นนะเราแค่เจอปัญหาเราต้องเจอปัญหาให้เร็วที่สุดเพราะว่าเรารู้สึกว่าพอดแคสต์รายการใหม่2ถึง3 EP แรกอ่ะสำคัญมากต้องถูกต้อง 100% ถ้าเกิดว่ามีสิ่งที่ไม่เต็มร้อยออกไปคนอาจจะเลือกที่จะไม่ฟังเลยก็ได้ดังนั้นเดโมอ่ะครับเดโมคือสิ่งที่คุณจะต้องเรียกว่าอัดถ้าไม่ถูกต้องก็อัดใหม่อาจจนกว่าเราใกล้เคียงสิ่งที่เราอยากได้แล้วเราค่อยๆมาวิเคราะห์ว่าอะไรที่เราไม่ชอบในนั้นซึ่งทั้งหมดทั้งมวลเราก็ต้องจริงใจกับมันนะว่าอันนี้คือไม่ดีคือไม่ดีแล้วก็แต่ก็จะมีโค้ชบางคนที่เราเชิญมาลองอัดเดโมใจหนึ่งเราอยากให้เขาทำแบบนี้พอเขาอัดเดโมเสร็จแล้วเฮ้ยจริงๆแล้วพี่เป็นอีกแบบนี่ว่างั้นแล้วเรามาปั่นเปลี่ยนดิเรกชันกันดีกว่าทำแบบนี้บอกพี่มากอะไรเงี้ยครับเรื่องที่สำคัญสุดคือเดโมเพราะอย่างที่บอกครับว่าการอัดพอดแคสต์คือการพูดคนเดียวที่มีไมค์อยู่ข้างหน้ามันมีความอินทิเมเดตบางอย่างอยู่นะซึ่งตอนอัดเดโมอ่ะเราอ่ะคาดหวังทุกครั้งนะพี่ว่าเดโมที่อัดอ่ะจะใช้ได้จริงแต่ว่าสุดท้ายอ่ะมันไม่จำเป็นจะต้องใช้ได้จริงมันอาจจะเป็นเทปที่เราต้องมาแก้ไขให้มันใกล้เคียงกับสิ่งที่เราอยากได้มากที่สุดก็ได้ไอ้เจ้าอันไททอลเคสที่เป็นรายการที่ดังมากๆของเราอ่ะเราอัดเดโมทั้ง 2-3 รอบนะ3 รอบแล้วเราก็ให้เขาซ้อมกันเองอีก 2-3 รอบจนกว่าได้เทปแรกที่สำหรับเรามันคือ 60% น่ะวันนี้เพิ่งคุยกันว่า Untitled Case อ่ะมันมาได้เทปที่ผมอยากได้ที่สุดอ่ะคือ EP ที่10จบพอดีหรือไงใช่จบยังไม่จบซีซั่น1พอดีผมถึงได้เทปที่เราเนี่ยคือเพอร์เฟคสิ่งที่เราพยายามปั้นมาตั้งนานคือได้ที่ EP ที่10แต่ EP 1 คือแบบ 50% แต่ EP ที่10คือเนี่ยเพอร์เฟคแล้วต่อไปให้ตามแบบนี้ไปเรื่อยๆโอ้ก็คือสุดท้ายแล้วมันก็คือการพัฒนาตลอดเวลาแล้วเนาะเอาจริงคือมันอาจจะโอเควันนี้ฟังแล้วมันอาจจะมีอะไรปรับได้อีกก็ปรับไปจนกว่ามันจะใช่อ่ะเออซึ่งมันจะต้องใช่ภาพภาพสุดท้ายที่เราอยากได้จริงๆอยู่ในหัวเราอะครับมีภาพสุดท้ายไว้เป็นหลักนะเป็นโกว่าจะไปถึงตรงนั้นให้ได้แต่มันจะอาจจะยังได้ไม่ได้เนี่ยใช้เวลาใช้พัฒนาทักษะแมวจะเดินอีกว่าโอเคอีกรายการนึงที่ผมรู้สึกว่ามีการพัฒนามาเยอะมากคือ Final Revise Final Revise 2 Final Revise คือรายการที่เอาแคมเปญโฆษณามาวิเคราะห์มาพูดถึงเราก็เลยไปเชิญคุณ Creative Director ท่านนึงมาเป็นโฮสต์รายการนี้ก็เป็นรายการที่ develop เยอะมากคือต้นเขาก็ไม่กล้าพูดเยอะพอเป็น creative director เขาก็ไม่กล้าที่จะพูดถึงวิจารณ์งานคนอื่นในสายอาชีพตัวเองอย่างที่สองคือเขาก็กลัวว่าคนฟังแล้วไม่รู้เรื่องกลัวจะมีสับเยอะเกินไปอะไรเงี้ยเราก็ได้ว่าหลอกไปเรื่อยๆอย่างแรกคือบอกเขาเลยว่าพี่ไม่ต้องสนใจเลยคนฟังไม่รู้เรื่องพี่พูดให้ creative ฟังเลย creative เท่านั้นที่จะฟังรู้เรื่องเอาแค่นั้น hard core ให้สุดแล้วจากนั้นค่อยให้เขาค่อยๆใส่ opinion ตัวเองเข้าไปก็ปรับมาเรื่อยๆนี่พี่ EP เท่าไหร่นะ21ผมรู้สึกว่าผมมาได้สิ่งที่ผมอยากได้จริงๆคือ EP 21ไม่ใช่8 9อ่ะถึงจะเริ่มแบบพี่อันนี้ดีแล้วประมาณนี้เลยไปอย่างนี้ไปเรื่อยๆเลยถูกต้องแล้วอะไรเงี้ยครับนะดังนั้นเนี่ยขนาดระดับแบบ professional แบบแซลมอนเนี่ยไม่ได้หมายความว่า EP แรกคือ perfect ที่สุดในโลกนะคือมันดีที่สุดสำหรับตอนนั้นแหละเพียงแต่มันจะต้องมีการพัฒนาอีกจนกว่าจะได้ที่ใกล้เคียงหรือว่าใช่ภาพที่เราต้องการที่สุดนะตอนนี้ก็โอ้โหคุยเพลินมากกลายมาเป็น3 ทุ่มกว่าแล้วขอบคุณโจ้และวิชัยมากๆนะคะสำหรับการมาเป็นเกสสำหรับ
achieve your future สำหรับของเราในวันนี้แล้วก็เมื่อกี้พูดถึงไอติมเนาะไม่ใช่ว่าหิวเลยอาทิตย์หน้าคุยกับไอติมคุยกับไอติมเรื่องการบทบาทของการเป็น founder ค่ะเพราะว่าเราอาจจะคุยกันว่าไอติมเนี่ยเป็นนักการเมืองรุ่นใหม่หรืออะไรก็ตามแต่ตอนนี้เขาเป็นทำเป็น founder ของ startup แห่งนึงน่าคุยเหมือนกันก็เดี๋ยวอาทิตย์หน้าเชิญคุณผู้ฟังมาฟังกันได้วันพาร์ทนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณทั้งสองท่านมากขอบคุณสำหรับความรู้ที่เอามาแชร์กันแล้วก็ขอบคุณคุณผู้ฟังที่อยู่กับพวกเรามาจนถึงตอนนี้นะคะสวัสดีค่ะเจอกันอาทิตย์หน้าสวัสดีครับสวัสดีครับ